จะมาเริ่มกันแล้วนะคนวันอาทิตย์นะคะในรอบสัปดาห์นี้อาจารย์จะเริ่มทำนายตั้งแต่พรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้คือวันอาทิตย์ใช่ไหมเริ่มทำนายตั้งแต่วันอาทิตย์ที่26พฤษภาถึงวันที่1มิถุนาเพราะฉะนั้นในไลฟ์นี้พิเศษจากตัวเองเพราะว่าในไลฟ์นี้เนี่ยจะมีเลขที่ทุกคนเนี่ยนำเอาไปเขาเรียกว่าเสี่ยงโชคหรือซื้อลอตเตอรี่ได้ด้วยนะจ๊ะมาดูกันนะสัปดาห์นี้นะคะคนอาทิตย์ทีมอาทิตย์รายงานตัวนะจ๊ะโอเคอาทิตย์จ๋า460ท่านวันอาทิตย์ที่บอกว่าใจร้อนในรอบสัปดาห์นี้อ่อนไหวมากเป็นพิเศษเป็นหรือเปล่านะจ๊ะคนอาทิตย์นะมาดูนะจ๊ะมาดูซิว่ามีเรื่องอะไรที่โดดเด่นบ้างบอกเลยว่าคนโสดเนี่ยมีคนเข้ามาแน่นอนในรอบสัปดาห์นี้เผลอๆไม่ได้มีเข้ามาคนเดียวด้วยนะจ๊ะใครที่บอกว่า อยู่คันคลองนิเวศมานานแล้วอาจารย์จะบอกเลยว่าในรอบสัปดาห์นี้อาจารย์มองว่าจะไม่โสดอีกต่อไปเป็นอย่างนั้นนะเพราะอะไรในเรื่องของความรักมันเด่นหรือว่ามันโชว์ในเรื่องของความรักขึ้นมานะจ๊ะมาดูกันเลยเรื่องแรกเนี่ยจะต้องเขาเรียกว่าอาจารย์มองว่าเรื่องงานเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะเพราะฉะนั้นทุกไลน์เนี่ยอาจารย์จะพูดในเรื่องของงานก่อนเพราะว่าคนเราเนี่ยจะมีค่าหรือไม่มีค่าเนี่ยเราจะดูเขาเรียกว่าการประกอบวิชาชีพหรืออาชีพที่คุณทำอยู่นะจ๊ะเรื่องแรกใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้ไปสอบสัมภาษณ์งานอะไรก็แล้วแต่ทายว่าคุณจะได้งานสอบไปหลายที่ทายว่าได้2ที่ขึ้นไปด้วยในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะมีโอกาสได้เลือกแต่บางทีในเจ้าชะตาเวลาขึ้นไพ่ราชินีจันทร์เนี่ยตัวเราจะลังเลระหว่างอะไรระหว่างงานที่เราชอบหรือระหว่างงานที่เงินดีไม่เป็นไรจะบอกว่าเลือกอะไรเนี่ยก็ดีหมดเลยนะชาวอาทิตย์ทั้งหลายนะคะมาดูเขาเรียกว่าคนที่ทำงานประจำอยู่แล้วคนที่ทำงานประจำอยู่แล้วเนี่ยในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยมีโอกาสที่เขาเรียกว่าจะงอนจะน้อยใจเขาเรียกว่าเจ้านายเนาะน้อยใจหัวหน้างานอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะอาจจะมีเด็กใหม่เข้ามาหัวหน้าอาจจะเทรนเด็กใหม่มากกว่าอาจจะเขาเรียกว่าพูดคุยกับคนใหม่มากกว่าบางทีเนี่ยทำให้เราเกิดน้อยอกน้อยใจได้แต่จะบอกว่าขอให้เราทำหน้าที่ของเราให้ดีเพราะตัวเราเนี่ยนะคะจะบอกว่าที่ที่เราอยู่เนี่ยนะอาจารย์มองว่าถ้าเราทำหน้าที่ไม่บกพร่องไม่มีปัญหานะคะอย่าน้อยไปนะจ๊ะไม่เกี่ยวเรื่องคนใหม่เข้ามานะคะตัวเรายังสำคัญเสมอค่ะนะมาดูคนค้าขายหรือว่าธุรกิจส่วนตัวบ้างคนค้าคนขายในรอบสัปดาห์นี้ก็ยังค้าขายดีมีกำไรนะจ๊ะบอกเลยว่าในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยใครที่คิดอยากจะเขาเรียกว่าจดทะเบียนการค้าจดทะเบียนธุรกิจนะคะเปิดเขาเรียกว่าแบรนด์สินค้าจดทะเบียนอะไรเป็นแบรนด์เป็นชื่อของตัวเองก็แล้วแต่ในรอบสัปดาห์นี้ได้เด่นมากเลยจะบอกว่าดีมากเลยในรอบสัปดาห์นี้นะคะช่วงต้นสัปดาห์ด้วยบอกเลยนะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะจ๊ะเดี๋ยวก่อนนะงานที่เด่นเนี่ยเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องศัลยกรรมร้านเสริมสวยนะคะนวดแผนโบราณในรอบสัปดาห์นี้นะหมอดงหมอดูอะไรเงี้ยก็เด่นด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจะมีหมอดูหลายๆคนที่ตอนนี้นั่งดูอาจารย์อยู่นะก็จะบอกว่าเกิดวันอาทิตย์หรือเปล่าคุณถ้าเกิดวันอาทิตย์เนี่ยค่อนข้างที่มีชื่อเสียงช่วงเนี้ยตัวคุณค่อนข้างที่จะโดดเด่นเลยนะจ๊ะมาดูกันในเรื่องของการเงินนะจ๊ะในเรื่องของการเงินเนี่ยในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยจะบอกว่าอาทิตย์เนี่ยนะคะรายรับเนี่ยยังมากกว่ารายจ่ายอยู่แต่ช่วงนี้เนี่ยคนอาทิตย์เนี่ยเขาเรียกว่าจะจ่ายเงินตามอารมณ์นะเช่นอยากได้อะไรก็จะซื้อบางทีเนี่ยจะไปซื้อรองเท้า2คู่อีกคู่นึงสีฟ้าอีกคู่นึงสีชมพูคนอาทิตย์จะเลือกไม่ได้หรือลังเลปาดฟาดมา2คู่เรียบนะคะเอฟมา2คู่เรียบนะคะอารมณ์นี้นะจ๊ะช่วงนี้หาได้เยอะแต่ก็ยังใช้จ่ายเยอะหรือใช้จ่ายตามอารมณ์ดีหรือเหมาะสำหรับคนที่ทำการค้าเช่นเขาเรียกว่าซื้อมาขายไปขายเงินสดอะไรอย่างเงี้ยทุกวันอันเนี้ยค่อนข้างเด่นนะจ๊ะจะบอกว่าอาทิตย์หลายๆคนเนี่ยบางทีจะมีความกังวลใจว่าเอ๊ะตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วอาจารย์หนูหมุนเงินจังเลยตกลงแล้วเนี่ยหนูจะหมุนได้หรือจะรอดไหมทายเลยว่าสัปดาห์นี้จะคล่องขึ้นในเรื่องของการเงินการทองอะไรก็แล้วแต่นะจ๊ะจะบอกว่าคนอาทิตย์เนี่ยในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยใครที่เคยทำงานอย่างเดียวมายังไม่มีงานเสริมหรือกำลังมองหางานเสริมใหม่บอกเลยนะว่าตัวคุณเนี่ยทำได้แน่นอนมีเขาเรียกว่าทำงาน2อย่างได้หรือว่ามีงานเสริมเข้ามาด้วยแปลว่าอะไรแปลว่ารับเงิน2ทางดีไหมดีสิอันนี้ไม่ต้องระวังนะหมอดูชอบพูดกันว่าระวังใช่ไหมนะจ๊ะ
มาดูรับเงิน2ทางดีอยู่แล้วงานที่เด่นนะคะรองลงมาเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศนะคะกงสีงานที่เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจครอบครัวนะจ๊ะงานที่เกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างต่อเติมบ้านนะคะในรอบสัปดาห์นี้ค่อนข้างเด่นเช่นเดียวกันรองลงมาเนี่ยเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์บ้านรถยนต์ที่ดินคอนโดอะไรก็แล้วแต่นะในรอบสัปดาห์นี้ค่อนข้างเด่นเช่นเดียวกันนะจ๊ะมาดูในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยชาววันอาทิตย์หรือผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ทั้งหลายนะจ๊ะบ้านคุณกำลังจะมีการประชุมญาติหรือเปล่ามาดูนะนะจ๊ะ เวลาไพ่ขึ้นแบบนี้เนี่ยบางทีเนี่ยนะคะจะเขาเรียกว่าครบรอบวันเกิดพ่อแม่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะเขาเรียกว่ามันเหมือนกับจะจัดเลี้ยงงานวันเกิดอะไรก็แล้วแต่มันมีเกณฑ์แบบนี้ขึ้นมานะจะได้พบปะเจอกับคนเก่าๆญาติเก่าๆญาติทั้งสองฝ่ายพ่อฝ่ายแม่ฝ่ายเราฝ่ายแฟนอะไรเงี้ยมีโอกาสด้วยนะจ๊ะอ่ะมาดูในเรื่องของการเงินในเรื่องของเงินอาจารย์บอกแล้วใช่ไหมว่ารายรับมากกว่ารายจ่ายในรอบสัปดาห์นี้แต่ถ้าเกิดว่าจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของคนในบ้านด้วยเป็นอย่างนั้นเนาะหรือกำลังคิดที่จะซื้อประกันชีวิตให้เขาเรียกว่าตัวเองหรือคนในบ้านเป็นอย่างนั้นนะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของความรักในเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดบอกแล้วว่าจะไม่โสดอีกต่อไปในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะค่อนข้างที่ใครเข้ามาคุยก็แล้วแต่จะอ่อนไหวง่ายแต่ตัวเราเนี่ยหรือว่าเจ้าชะตาคนวันอาทิตย์เนี่ยในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องถ้าตัวเรานะคะไปเผลอชอบคนที่มีเจ้าเข้าเจ้าของแล้วมันแปลว่าตัดใจยากอาทายแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเช็คสักนิดนึงว่าคนที่เรากำลังคุยอยู่เนี่ยคั่วคนอื่นอยู่หรือเปล่าหรือว่าเขามีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่าอันเนี้ยสำคัญนะจ๊ะเนาะมาดูในเรื่องของคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้วคนที่มีผัวมีเมียมีครอบครัวอยู่แล้วนะจ๊ะจะบอกว่าในเรื่องของความรักช่วงนี้เนี่ยจะบอกว่าห่างกันกับแฟนหรือแฟนจะต้องเดินทางไปทำงานไกลบ้านหรือเปล่าหรือนะคะบางคนบอกอุ้ยอาจารย์แฟนจะทำงานไกลบ้านได้ไงอยู่บ้านเดียวกันนะคะแต่จะบอกว่าเวลาพักไม่ตรงกันแฟนออกนอกบ้านเราเข้าบ้านเวลาพักผ่อนไม่ตรงกันบางทีเรามีความรู้สึกว่าเราอยากให้แฟนอะเอาใจใส่เรามากกว่านี้ด้วยมันเป็นอย่างนั้นมันแปลว่าเราอยากเรียกร้องแต่จริงๆนะแฟนกำลังเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการงานตัวเขาเนี่ยทำงานหนักเพื่อคนในบ้านอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีนะจ๊ะตัวเองนะในเรื่องของความรักเด่นสำหรับคนโสดแต่ไม่เด่นสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะจ๊ะถามว่ายังรักกันดีอยู่ไหมยังรักกันดีอยู่ยกเว้นวงเล็บคนที่คิดที่เขาเรียกว่าจะนอกใจแฟนหรือว่าคบสองคนอันนี้ไม่ดีนะตัวเองนะจ๊ะบอกเลยเนาะมาดูในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของสุขภาพเนี่ยสาวๆต้องระวังมากเลยในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยบางคนเนี่ยจะทำเจอเขาเรียกว่าก้อนเนื้อนะคะในหน้าอกใต้เรานมอะไรก็แล้วแต่ในรอบสัปดาห์นี้มันมีเกณฑ์นะคะที่เราจะเขาเรียกว่ากังวลใจเกี่ยวเรื่องพวกนี้หลายๆคนเนี่ยรอบเดือนมาเยอะมากกว่าปกติในรอบสัปดาห์นี้นะเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็จะบอกว่าหลายๆคนกำลังกังวลเกี่ยวกับเรื่องการท้องการมีบุตรการเขาเรียกว่ามีลูกนั่นเองในรอบสัปดาห์นี้นะทายว่าก็มีโอกาสท้องด้วยนะถ้าใครไม่คุมนะคะหรือว่าบางคนลืมกินยาก็มีนะเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้นะจ๊ะต้องระวังให้มากเป็นพิเศษแต่ไม่ต้องระวังสำหรับคนที่อยากมีบุตรหรือว่าอยากมีลูกแล้วมีโอกาสได้มีค่ะในรอบสัปดาห์นี้จะบอกว่าเขาเรียกว่าความรักผ่านไปสุขภาพนะคะบอกไปแล้วเนาะบางคนเนี่ยจะบอกว่าในช่วงนี้นะคะบางทีแล้วเนี่ยอาจารย์มองว่าในเรื่องของสุขภาพเนี่ยอารมณ์ของเราเป็นใหญ่ด้วยนะอาจารย์มองว่าระบบน้ำในร่างกายเนี่ยนะบางทีเนี่ยน้ำเลือดน้ำเหลืองไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะจ๊ะบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเลือดจางบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบทางเดินหายใจภูมิแพ้ช่วงนี้บางทีหายใจไม่ค่อยออกเหนื่อยหอบก็เป็นได้ด้วยนะนะจ๊ะมาหลักๆแล้วเนี่ยนะสาวๆเนี่ยอาจจะต้องระวังมากเป็นพิเศษนะคะแต่ว่าช่วงนี้นะจะบอกว่าหนุ่มๆอ่ะเลือกจะบอกว่าเลือดจะไปลมจะมาก็ไม่ใช่อ่ะมันบอกว่าถ้าเป็นผู้ชายนะอารมณ์ค่อนข้างแปรปรวนช่วงนี้หนุ่มๆหรือว่าเพศชายทั้งหมดที่เกิดวันอาทิตย์น่ะจะขี้งอนมากเป็นพิเศษจะเอาแต่ใจมากเป็นพิเศษมาดูซิว่าจริงไหมนะในรอบสัปดาห์นี้สาวๆที่มีแฟนที่เกิดวันอาทิตย์ไปเล็งซิแฟนเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือไปแอบแซวฉันรู้นะเธอจะต้องเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยสู่รู้นะจ๊ะแฟนบอกมึงเป็นหมอดูเหรอ
อารมณ์นี้อารมณ์นี้ตอนนี้นะคะ700ฝาท่านแล้วจริงๆอยากได้สัก1,000ท่านน่ะขอให้ทุกคนเขาเรียกว่าช่วยแชร์นิดนึงนะจ๊ะวันนี้นะอาจารย์แชร์ตัวเองไม่ได้ด้วยเนาะแล้วจะบอกว่าใครแชร์เนี่ยมีโอกาสได้รับปู่เพชรพญาธรมูลค่า599บาทนะจ๊ะจากเขาเรียกว่าจากการแชร์เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์มาสุ่มนะเอาถ้าเอาอาจารย์สุ่มเดี๋ยวจะไม่ตรงใช่ไหมเดี๋ยวเอาแฟนอาจารย์เลือกแล้วกันว่าจะให้รางวัลใครนะนะคะทุกคนมีโอกาสได้หมดเลยเนาะเพราะฉะนั้นไปแชร์นะเฟซให้อาจารย์นิดนึงมาต่อกันนะจ๊ะในเรื่องของสุขภาพผ่านไปเนาะในน้ำหนักตัวขึ้นนะตัวเองบอกเลยนะจ๊ะแล้วก็จะบอกว่าใครที่คิดที่จะทำศัลยกรรมเนี่ยในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยมีโอกาสได้ทำได้หลายคนจะทำนมหลายคนจะกรีดตา2ชั้นหลายคนอยากทำจมูกทำออกมาแล้วสวยบอกเลยนะทำออกมาแล้วมีเสน่ห์มากขึ้นทำออกมาแล้วเนี่ยจะบอกว่าในเรื่องของการเงินดีมากแต่วงเล็บใครที่ไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำเหลืองทำได้แต่ใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเลือดจางหรือว่าน้ำเหลืองไม่ดีเนี่ยในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยทายว่าจะต้องดูแลเรื่องเลือดให้ดีก่อนดีกว่าไหมนะจ๊ะใครมีหมามีแมวที่บ้านทายว่าหมาแมวไม่ค่อยสบายหรือหมาแมวป่วยนะจะบอกว่าในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยคนที่เกิดอาทิตย์ถ้าอยากจะสะเดาะเคราะห์เสริมดวงตัวเองเนี่ยนะคะบอกเลยนะว่าจริงๆอ่ะทำได้2อย่างอ่ะ1ไปทำบุญผ้าขาวห่อศพนะคะทำบุญลงศพหรือว่าช่วยเขาเรียกว่าการกุศลอะไรก็แล้วแต่นะจ๊ะสภากาชาดให้ลงให้เลือดนะจ๊ะแต่คนที่เป็นเลือดจางให้เลือดไม่ได้ใช่ไหมไม่เป็นไรนะจ๊ะจะบอกว่าเรื่องการแก้เคล็ดทำได้หลายอย่างนะ เวลาไพ่ขึ้นแบบนี้เนี่ยการสวดมนต์ทำสมาธินะคะที่บ้านก็ทำได้นะจ๊ะไปถือศีล8ก็ทำได้จะบอกว่าบุญภาวนานะคะบุญในการสวดมนต์ทำสมาธิภาวนานี่แหละจะบอกว่าบุญแรงมากเลยและในช่วงนี้นะจะบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณทำเนี่ยคุณจะค่อนข้างมีพลังมากๆนะจ๊ะบางคนเนี่ยนะถ้าทำเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ประจำในรอบสัปดาห์นี้ทายเลยว่าคุณจะเกิดนิมิตจะเกิดฝันจะฝันแม่นเส้นดีอยากรู้ในเรื่องของอะไรใครจะมาปกปิดคนที่เกิดวันอาทิตย์ในรอบสัปดาห์นี้อดค่ะไม่ได้รับประทานจ๋าบอกเลยนะเพราะว่ากิ๊กแรกเนี่ยเขาก็จะนึกออกเลยว่าเขาอยากรู้อะไรจะได้รู้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นสวดมนต์ภาวนาเยอะๆนะจ๊ะอีกหนึ่งเรื่องนะจ๊ะจะบอกว่าใครที่ก็เรียกว่ามีอยากจะซื้อบ้านเนี่ยมีโอกาสได้ซื้อนะเป็นอย่างนั้นนะจ๊ะใครอยากย้ายบ้านก็มีโอกาสได้ย้ายด้วยในรอบสัปดาห์นี้นะคนที่เขาเรียกว่าเป็นลูกหนี้ในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยมีโชคเข้ามาหรือว่าใช้หนี้ได้เป็นบางส่วนนะจ๊ะอ่ะทายว่าหมุนได้เอาตัวรอดได้แล้วก็จะบอกว่าใครที่ออกเงินกู้ในรอบสัปดาห์นี้หรือว่าเป็นเจ้าหนี้เนี่ยนะบางทีเนี่ยมันมีทั้งคนเอาเงินมาใช้มีทั้งคนมาเอาเงินใหม่อะไรเงี้ยแต่ก็จะบอกว่าธุรกิจเราเนี่ยยังหมุนไปได้อยู่แต่วงเล็บนะแต่และจันพุ่งชอบมีแต่จะบอกว่าใครที่ออกเงินกู้นะคะหรือว่าทำธุรกิจของเขาเนี่ยในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยถ้าแว็บแรกเนี่ยคุณคิดว่าให้คนนี้ไปมีปัญหาแน่เลยถ้าแว็บแรกเนี่ยจะบอกว่าคนนี้จะมาเปียแชร์เนี่ยเปียไปแล้วจะส่งไหมคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่คุณคิดนะมันเป็นเรื่องจริงเป็นความจริงเพราะฉะนั้นจงเชื่อเซนตัวเองด้วยในรอบสัปดาห์นี้ชาวอาทิตย์ทั้งหลายจ้ะนะจ๊ะบอกเลยเนาะมาดูในเรื่องของอะไรล่ะงานไปแล้วเงินไปแล้วความรักสุขภาพมาเรื่องโชคโชคมีไหมโชคมีค่ะนะคะหลายๆคนเนี่ยนะได้โชคจากความฝันหลายๆคนเนี่ยนะได้โชคจากตัวเลขเก่าๆที่คุณตามมานานแล้วแต่ยังไม่ออกนะจ๊ะแล้วก็จะบอกว่าบ้านเลขที่เก่าวงเล็บนะบ้านเลขที่เก่าคุณลองนึกย้อนไปซิว่าก่อนที่คุณจะมาอยู่บ้านเลขที่นี้เนี่ยบ้านเลขที่เก่าเป็นเลขที่อะไรจะบอกว่าให้โชคความฝันให้โชคนะคะใครเอารถเข้าซ่อมรถเฉี่ยวชนมาด้านขวาของรถเป็นรอยมีโชคนะคะทะเบียนรถแฟนให้โชคค่ะนะคะมาดูนะจะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยคนวันอาทิตย์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะจะบอกว่าพยายามซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้พ่อแม่ผู้มีพระคุณและบุพการีนี่เวลาไพ่ขึ้นแบบนี้นะจ๊ะจะบอกว่าจะส่งเสริมทำให้ตัวคุณเนี่ยมีทรัพย์เพิ่มขึ้นนะคะได้อยู่ในวงสังคมใหม่ๆเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนโคนไปเลยอันนี้มันแปลว่าใหม่แปลว่าของใหม่แปลว่าของสมบูรณ์เพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่าเอ๊ะทำไมมันเหมือนจะได้เงินแล้วไม่ได้สักทีเนี่ยให้ชาวอาทิตย์ลองทำอย่างที่อาจารย์บอกแล้วก็จะบอกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยนะบางทีเนี่ยฝันเห็นวิญญาณเห็นคนที่ตายไปแล้วเห็นหมาแมวที่ตายไปแล้วหรือตกดึกเนี่ยได้ยินเสียงหมาหอนก็เป็นได้เป็นไหมนะจ๊ะ
หลายๆคนบอกอาจารย์ฝันเห็นปู่ฝันเห็นย่าเออนะจ๊ะจะบอกว่าการอุทิศบุญการแผ่บุญส่งบุญเนี่ยนะจะเป็นผลดีมากๆในรอบสัปดาห์นี้โดยเฉพาะอุทิศบุญให้พระแม่ธรณีหรือเจ้าที่เจ้าทางนะจ๊ะบรรพบุรุษที่เราเสียไปแล้วเอออันนี้สำคัญมากเลยเนาะอ่ะใครรอฟังข่าวเรื่องการเงินจะบอกว่าในรอบสัปดาห์นี้มีโอกาสมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินด้วยใครคิดว่าจะหมุนไม่รอดรอดใครคิดว่าจะไม่ได้เงินได้เออเป็นอย่างนั้นนะจ๊ะแต่ไพ่แบบนี้มันทายว่าเราไม่ต้องหวังในเรื่องของโชคเนี่ยซื้อน้อยแปลว่าได้โชคฟุกๆบอกเลยเนาะอ่ะมาดูนะเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภนะคะของคนของชาวอาทิตย์ทั้งหลายในรอบสัปดาห์นี้มี2021นะคะ8081นะจ๊ะแล้วก็71ครบแล้วลืมบอกไม่มีใครทวงเลยวันดีของชาวอาทิตย์เริ่มสตาร์ทตั้งแต่พรุ่งนี้เลยนะจ๊ะอาทิตย์ดีมากๆเลยเนาะอาทิตย์จันทร์อังคารพุธนะคะพฤหัสกับศุกร์เป็น2วันที่ต้องระวังบางทีจะได้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องใครป่วยใครไม่สบายคนเจ็บป่วยอะไรเงี้ยนะจ๊ะอ่ะระวังแค่2วันนะนอกนั้นเป็นวันดีหมดเลยวันจันทร์จ๋ามาจะเริ่มต้นทำนายตั้งแต่พรุ่งนี้ค่ะนะคะวันอาทิตย์ที่26พฤษภานะจ๊ะถึงวันที่1มิถุนายนนะคนวันจันทร์ในรอบสัปดาห์นี้นี่เวลาไพ่ขึ้นแบบนี้มันเป็นไพ่ของคนที่มีพรสวรรค์สัปดาห์นี้คนที่เกิดวันจันทร์จะบอกว่าบางทีเนี่ยมันมีการเจรจาตกลงเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้นะมันเด่นเกี่ยวกับเรื่องของคำพูดแต่จะบอกว่าคนวันจันทร์ในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยจะน่ารักขึ้นจะนุ่มนวลขึ้นจะมีเสน่ห์มากขึ้นด้วยดูสิบางคนสนใจเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินนะคะบางคนสนใจเกี่ยวกับเรื่องการดูแลคนในครอบครัวหรือหลายๆคนนะคะกำลังจะไปเป็นเจ้าภาพนะคะทอดผ้าป่าคิดถึงเรื่องงานบุญในรอบสัปดาห์นี้เป็นไหมนะจ๊ะมาดูกันนะอย่าลืมไปแชร์นะเดี๋ยวจะแจกปู่เพชรนะจ๊ะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์เลยใครที่ยังไม่รู้จักอาจารย์เนี่ยเข้ามาแล้วจะคิดว่าตุ๊กกี้เขาไม่อยู่เวิร์กพอยต์ไม่ใช่นะตัวเองนะจ๊ะตุ๊กกี้2แค่หน้าขายนะโอเคโอเคมาแต่ว่าจริงๆน่ะชีวิตเนี่ยชื่นชอบตุ๊กกี้มากเป็นพิเศษถ้าเกิดว่าใครติดตามเฟซอาจารย์เนี่ยก็จะเห็นอาจารย์แชร์ประจำเลยนะใส่ฮามากกว่านี้หน่อยก็จะบ้าแล้วไม่ใช่แซวตัวเองอ่ะอย่าดูที่ตัวหมอนะคะจงดูที่คำพยากรณ์หรือว่าสิ่งที่อาจารย์ทายไปแล้วกันนะจริงๆอ่ะจะบอกว่าเป็นคนตลกไหมหรอจริงๆก็ไม่ได้คนเป็นคนตลกมากนะแต่ว่าจริงไม่อยากให้ทุกคนเครียดน่ะเวลาเข้ามาฟังอาจารย์เวลาเข้ามาดูอาจารย์อยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็จะบอกว่าสิ่งที่อาจารย์หวังคุณรู้ไหมว่าอาจารย์หวังอะไรอยากให้ทุกคนมีความหวังเห็นป่ะเห็นไหมว่ามันเหมือนกันเป๊ะเลยตัวเองมาเรื่องแรกก่อนเลยพูดเยอะเรื่องแรกนะคะคนเกิดวันจันทร์ในรอบสัปดาห์นี้ใครว่างงานอยู่สมัครการไว้ได้งานแต่บางทีเนี่ยได้งานที่ไกลบ้านเป็นอย่างนั้นเนาะเขาเรียกว่าเดี๋ยวนะคนที่ทำงานประจำเนี่ยระวังทะเลาะกับเจ้านายหรือจะบอกว่าบางทีเนี่ยตัวเราเนี่ยอยากลาออกจากงานก็มีบางคนมีปัญหากับเจ้านายโดนไล่ออกก็มีนะบางคนบอกว่าเจ้านายพูดไม่ถูกใจอาจารย์หนูออกเองค่ะไม่ต้องรอเชิญหนูออกก็เป็นได้ด้วยในรอบสัปดาห์นี้นะคนที่เกิดวันจันทร์นะจ๊ะแต่ไม่ต้องกังวลนะเพราะทายว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะย้ายงานออกจากงานอะไรก็แล้วแต่ทายว่างานที่ใหม่มันดีกว่างานที่เดิมบรรยากาศมันเปลี่ยนไปเลยเป็นอย่างนั้นเนาะทายว่าจะมีความสุขมากขึ้นนะจ๊ะแล้วก็จะบอกว่าคนที่ไปเขาเรียกว่าสมัครงานไว้เนี่ยคุณจะเลือกงานที่คุณถนัดคุณที่คุณชอบหรือทำแล้วมีความสุขไม่เน้นเกี่ยวกับเรื่องของการเงินสักเท่าไหร่ในรอบสัปดาห์นี้วันจันทร์จะบอกว่าอาจารย์หนูรวยอยู่แล้วสมพรปากนะจ๊ะโอเคมงกุฎสวยท่านได้จะได้มาจะบอกว่าอันนี้เขามีสตอรี่นะมงกุฎอันนี้จะบอกว่าคนรักซื้อให้นะจ๊ะอาจารย์น่ารักโอเคโอเคใบหน้าดูแล้วเป็นคนอารมณ์ดีอาจารย์เหรอตัวอาจารย์ใช่ไหมใช่เหรออาจจะเป็นคนดุก็ได้นะตัวเอง
อ่ะมาต่อกันที่คนที่ทำงานประจำบอกไปแล้วมาดูคนค้าขายกันบ้างคนค้าขายในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยจะบอกว่าได้กำไรค้าขายดีมีกำไรใครอยากลงทุนเพิ่มในรอบสัปดาห์นี้ทำได้นะจ๊ะงานที่เด่นเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องอาหารเครื่องดื่มนะจ๊ะงานที่เด่นเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องการเจรจาติดต่อสื่อสารอะไรก็แล้วแต่ในรอบสัปดาห์นี้งานออนไลน์ก็เด่นงะใครที่ขายเสื้อผ้านะคะโดยเฉพาะเสื้อผ้าคนท้องในรอบสัปดาห์นี้ดีมากเลยใครที่ทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องอะไรล่ะของสวยของงามของผู้หญิงน้ำหอมในรอบสัปดาห์นี้เด่นมากงานต่างประเทศก็เด่นนะจ๊ะใครที่เขาเรียกว่าขายรถยนต์ขายที่ดินขายอะไรอย่างเงี้ยในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยคนที่เกิดวันจันทร์ใครอยากซื้อที่มีโอกาสได้ซื้อใครอยากย้ายบ้านมีโอกาสได้ย้ายในรอบสัปดาห์นี้มีโชคด้วยนะจ๊ะมาดูนะบางทีเนี่ยจะได้ข่าวไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องพ่อนะจ๊ะพ่อตกบันไดพ่อลื่นล้มพ่อประสบบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยนะลองดูนะจ๊ะถ่ายเพื่อให้ไปเฝ้าระวังหรือว่าเตือนคุณพ่อด้วยนะจ๊ะในรอบสัปดาห์นี้จะบอกว่าแม่ของคนที่เกิดวันจันทร์อยู่ไม่ติดบ้านเลยค่ะนะคะช่วงนี้แม่เที่ยวบ่อยหรือเปล่านะจ๊ะเป็นอย่างนั้นนะจะบอกว่าดูได้ถึงเขาเรียกว่าคู่ครองคนรักหรือแฟนคนวันจันทร์เนี่ยนะบางทีเนี่ยแฟนจะปวดท้องจะต้องพาแฟนไปคลินิกเล็กๆไม่ต้องถึงโรงพยาบาลนะมันแปลว่าปวดท้องหรือว่ามีปัญหาอะไรเล็กๆน้อยเนาะไปหาหมอไปคลินิกสักหน่อยนะจ๊ะเสริมรักด้วยนะจ๊ะมาดูในเรื่องของการเงินในเรื่องการเงินมันแปลว่าหมุนได้คล่องขึ้นได้รับมากขึ้นแต่ว่าบางทีแล้วเนี่ยมีโชคมาเนี่ยพอมีมาก็ซื้อความสุขให้คนในครอบครัวเลยคนที่เกิดวันจันทร์ในรอบสัปดาห์นี้จะทำยังไงก็ได้ที่เขาเรียกว่าฟังกันให้ดีจะบอกว่าใครที่เป็นครอบครัวของคนที่เกิดวันจันทร์ทั้งหมดในรอบสัปดาห์นี้ขออะไรเขาก็จะได้ใจดีมากเป็นพิเศษมีโชคและแจกคนในบ้านเป็นอย่างนั้นไม่ห่วงเลยอ่ะในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยใช้จ่ายเก่งใช้จ่ายตามอารมณ์แต่คุณจ่ายได้บอกเลยนะคะนะแล้วก็จะบอกว่ามีโชคกับบริวารมีโชคกับลูกด้วยนะในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะจะบอกว่าใครที่ลูกน้องเก่าเนี่ยออกไปนานแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับมาขอทำงานกับเราใหม่ได้ด้วยนะจ๊ะช่วงนี้เนี่ยคอนโทรลลูกได้ตัวเรานะนะจ๊ะจะทำหน้าที่แม่ได้ดีด้วยนะคะใครที่เป็นผู้หญิงนะในรอบสัปดาห์นี้นะใครที่เป็นผู้ชายก็แล้วแต่ทายว่าตัวเราเนี่ยมันจะมีการปรับตัวมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่าการอะไรล่ะการใช้ชีวิตในครอบครัวคนรักลูกเป็นอย่างนั้นนะในรอบสัปดาห์นี้ใครอยากกู้ซื้อบ้านกู้ผ่านนะจ๊ะบอกเลยเนาะอยากกู้สถาบันทางการเงินบัตรเครดิตอะไรก็แล้วแต่ผ่านจ้ะใครอยากทำสวยทำศัลยกรรมในรอบสัปดาห์นี้ทำได้ทำออกมาแล้วสวยทำออกมาแล้วมีโชคเป็นอย่างนั้นนะจ๊ะทำออกมาแล้วตัวเรามีเสน่ห์มากขึ้นบางคนบอกอาจารย์ทำศัลยกรรมเนี่ยอาจารย์รู้ไหมไอ้คำว่าศัลยกรรมเนี่ยต้องขอตังค์แฟนกี่บาทนะคะหรือจะต้องเบิกเงินตัวเองกี่บาทบางคนทำหน้าอกหมดเป็นแสนหมด70,000 80,000 อาจารย์จะบอกให้นะว่าจริงๆเนี่ยคำว่าศัลยกรรมเนี่ยอาจารย์มองว่าถ้าอันนี้เราอนุมานหรือว่าเราคิดสมมุติเราเองได้ไหมถ้าเราไม่มีเงินทำเยอะแต่เราอยากเปลี่ยนตัวเองทำให้ตัวเองสวยขึ้นเดี๋ยวจะบอกให้ตัวเองเคล็ดลับไม่ง่ายมากเลยเวลาไพ่ใบนี้เนี่ยโชว์ขึ้นมาเป็นไพ่เจ้าชะตาเนี่ยนะแค่เราตัดผมปลายผมทิ้งนะคะตัดผมสั้นหรือทำสีผมให้ออกโทนสีทองๆอะไรเงี้ยนะมันก็ปรับเปลี่ยนตัวเราได้แล้วทำให้เราสวยขึ้นทำให้เราสง่าขึ้นแลดูดีมากขึ้นอันเนี้ยบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยผมยาวตัดผมสั้นเลยบางคนผมดำไปทำสีผมออกสีบอนบอนหรือว่าสีโทนออกทองทองมันแปลว่าเสริมเสน่ห์ในตัวคุณบอกให้นะจ๊ะใครยังไม่เคยทำซะนะจ๊ะแล้วก็จะบอกว่าในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากแก้เคล็ดอาจารย์บอกแล้วใช่ไหมว่าไปร่วมกุศลร่วมทำบุญสักนิดหนึ่งเป็นอย่างนั้นเลยเนาะนะจ๊ะเนี่ยนะงานไปแล้วนะคะในเรื่องของการเงินในเรื่องของการเงินเนี่ยรับมากกว่าจ่ายแน่นอนนะคะมีจ่ายแน่นอนนะจ๊ะคนที่เกิดวันจันทร์นะมาดูในเรื่องของความรักบ้างในเรื่องของความรักวันจันทร์จ๋าใครที่ยังโสดอยู่ช่วงนี้งัดแขนขึ้นมาดมซีดเนื้อหอมมากเป็นพิเศษนะจ๊ะช่วงนี้เนี่ยจะบอกว่าตัวเราเนี่ยน่ารักมีเสน่ห์มากเป็นพิเศษแล้วก็จะบอกว่าเสน่ห์ที่ว่าบางคนบอกอุ๊ยอาจารย์
หนูก็ดำเหมือนอาจารย์นะอ้วนเหมือนอาจารย์ด้วยเอ้ยอย่าพูดตรงเกินไปไม่ได้นะรับไม่ได้นะจะบอกว่าคำว่ามีเสน่ห์นะคุณมันไม่ได้บอกถึงรูปร่างที่ผอมเพียวมันไม่ได้บอกว่าคุณขาวจั๊วสวยใสขนาดนั้นแต่คำว่ามีเสน่ห์เนี่ยบางคนเนี่ยแค่พูดก็มีเสน่ห์แล้วเออนะจ๊ะจะบอกว่าทุกคนมีเสน่ห์หมดเลยนะแต่ก็เสน่ห์เนี่ยอาจจะแตกต่างกันไปตัวเราเนี่ยมีค่ามีเสน่ห์ทุกคนไม่จำเป็นต้องเหมือนใครนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยจะสวยเหมือนกันหรือมีเสน่ห์เหมือนกันน่ะก็ต้องมีผัวคนเดียวกันเออไม่ใช่ไม่อย่างนั้นน่ะทุกคนก็จะต้องมารุมชอบเราคนเดียวอะไรงี้ใช่ไหมเออไม่อย่างนั้นน่ะคนที่รูปร่างหน้าตาไม่ดีก็จะไม่มีครอบครัวจะไม่มีคนรักเออไม่ใช่คนเราเนี่ยนะไอ้คำว่าเสน่ห์เนี่ยมันมีได้หลายอย่างเออจะบอกให้นะจ๊ะบางคนเนี่ยนะเขาเรียกว่าแค่พูดดีพูดเพราะก็มีเสน่ห์เออบางคนชอบพูดเขาเรียกเอาอกเอาใจคนอื่นเวลาให้แบบนี้เนี่ยคนวันจันทร์จะเอาใจคนอื่นมากเป็นพิเศษนี่เห็นไหมเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้นะจะปรับตัวเข้าหาคนอื่นได้มากเป็นพิเศษด้วยเออใครทะเลาะกับเพื่อนเรียบร้อยคนวันจันทร์เนี่ยจะบอกว่าวันจันทร์ถ้าทะเลาะกับเพื่อนเนี่ยนะตัวคุณเนี่ยพูดสองคำเพื่อนก็ใจอ่อนคืนดีแล้วไม่มีใครโกรธคุณได้นานหรอกบอกให้อาจารย์บอกเคล็ดลับไปเลยนะจ๊ะคำพูดเท่านั้นสัปดาห์นี้จะทำให้คนวันจันทร์เอาตัวรอดไปได้ไม่ว่าเรื่องใดเพราะฉะนั้นวันจันทร์อีกกลุ่มหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นลูกหนี้นะคะหรือว่าวันจันทร์ที่เงินน้อยอ่ะใช้คำนี้นะเราจะไม่ใช้คำว่าไม่มีเงินนะเราใช้ว่าเงินน้อยทายเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณจ่ายเจ้าหนี้ไม่ได้เนี่ยในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยคำพูดเดี๋ยวจะทำให้คุณรอดออกไปได้อีกหนึ่งปอกอ่ะทายเลยนะจ๊ะเป็นอย่างนั้นนะมาดูในเรื่องของเขาเรียกว่าคนที่มีคู่อยู่แล้วเออหรือคนที่มีความรักอยู่แล้วโอ้ยในเรื่องของความรักของคนวันจันทร์จริงๆน่ะวันจันทร์บอกอุ๊ยอาจารย์ไม่ต้องทายหรอกหนูรู้อยู่แล้วอาจารย์บอกวันจันทร์มีเสน่ห์ใช่ไหมอาจารย์จะบอกให้เลยนะความรักเนี่ยเด่นมากสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือคนที่โสดในรอบสัปดาห์นี้เด่นมากๆค่ะเพราะว่าคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยนะทายว่าจะชวนกันไปทำบุญจะชวนกันไปไหว้พระจะชวนกันไปกินของอร่อยจะชวนกันไปเดทเขาเรียกว่าที่เก่าๆเป็นเดทที่แรกมือแรกของเราโรงหนังโรงนี้ที่แรกของเราอะไรนะเขาเรียกอะไรนะรีสอร์ทนี้เราเคยมาพักครั้งแรกด้วยกันเวลาพูดเรื่องนี้จะขำตลอดอาจารย์โอเคโอเคอาจจะบอกว่าบางครั้งเนี่ยในเรื่องของความรักของคนที่มีคู่แล้วเนี่ยให้ลื้อฟื้นอะไรที่มันเป็นที่แรกด้วยกันเนี่ยจะทำให้คนที่เกิดวันจันทร์กับแฟนเนี่ยนะคะรักกันมากขึ้นพากันไปกินของอร่อยพากันไปทำบุญหรือขณะที่เราไปทำบุญเนี่ยก็แวะทานอาหารอร่อยนะคะเครื่องดื่มที่ถูกใจเที่ยวสถานที่ใกล้น้ำจะเสริมความรักของคนวันจันทร์ให้เด่นมากใครที่บอกว่าโสดมานานแล้วอาจารย์แนะนำนะคะน้ำตกหรือทะเลเป็นที่ที่เราจะหาผู้ได้เอ้ยไม่ใช่นะจ๊ะจะบอกว่าน้ำเนี่ยจะทำให้คนวันจันทร์เนี่ยนะในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะโชคดีเกี่ยวเรื่องของความรักได้ด้วยหรออย่างนี้ก็ได้หรอนะจ๊ะอย่างนี้ก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นคนวันจันทร์ไม่ต้องเชื่อในสิ่งที่อาจารย์พูดแต่ใครที่โสดมานานแล้ว1ไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวน้ำตกนะคะไปทำบุญอันเนี้ยถ้าไม่ได้โทรหาอาจารย์นะตัวใครตัวมันวิจารแซวนะคะมาดูเด่นมากบอกไปแล้วนะถ้าสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือว่าเขาเรียกว่าคนที่โสดก็แล้วแต่ในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะมาดูในเรื่องของสุขภาพในเรื่องสุขภาพไม่ได้ทายว่าคุณป่วยแต่ในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความดันไมเกรนนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยมันจะมึนๆงงๆน้ำในหูไม่เท่ากันหรือว่ากดไหลย้อนช่วงนี้คนวันจันทร์อ้วนขึ้นน้ำหนักตัวมากขึ้นหลายๆคนปวดหลังหลายๆคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสายตาเป็นไหมนะจ๊ะคนวันจันทร์เนี่ยนะจะบอกให้นะคะว่าบางทีเนี่ยเราจะนอกจากหาหมอดูแลตัวเองแล้วเนี่ยนะอาจารย์มองว่าในเรื่องอาหารการกินสำคัญมากๆเลยเวลาจะเอาอะไรเข้าปากเนี่ยเลือกสักนิดนึงทานหวานน้อยลงสักนิดนึงอันนี้จะดีมากเลยนะคะน้ำบัดลงอัดลมอะไรอย่างเงี้ยลดลงนิดนึงนะจ๊ะคนที่เกิดวันจันทร์นะแล้วก็คนวันจันทร์เนี่ยเราจะใช้เขาเรียกว่าธรรมชาติบำบัดนะคนวันจันทร์เนี่ยนะจ๊ะจะบอกว่าแพทย์ทางเลือกจะดีสำหรับคุณมากๆเลยในรอบสัปดาห์นี้ลองใครที่เป็นเยอะนะคะหรือว่ารักษาที่นี่มานานแล้วรักษาโรงพยาบาลนี้หมอนี้มานานแล้วคุณเคยได้ยินไหม
หมอทุกหมอยาทุกตัวเนี่ยมันไม่ได้ถูกกับคนทุกคนย้ายที่รักษาตัวนะคะลองเปลี่ยนยากินบ้างจะทำให้สุขภาพของคนวันจันทร์ดีขึ้นค่ะนะจ๊ะอ่ะสุขภาพผ่านไปมาดูในเรื่องของโชคใครอย่างนี้นะจ๊ะจะบอกว่าไม่มีโชคไม่ได้เลยค่ะในรอบสัปดาห์นี้โชคเด่นมากๆนะจ๊ะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองหมดเลยนะจ๊ะในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยคนวันจันทร์มีโชคโชคที่เด่นมากๆเลยเนี่ยเป็นเลขมือถือนะคะ2ตัว3ตัวท้ายเบอร์โทรมือถือที่คุณใช้อยู่ให้โชคค่ะนะคะมาดูนะวันจันทร์พยายามซื้อไก่บ้านสักนิดนึงนะคะใครที่เดินทางไปทำบุญเที่ยวสถานที่ใกล้น้ำเสี่ยงโชคเด่นมากนะจ๊ะในรอบสัปดาห์นี้ซื้อกับผู้หญิงขาวท้วมที่แลหมวยๆจีนๆอันเนี้ยจะให้โชคตัวเราได้ด้วยเช่นเดียวกันนะเลขที่จะเหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์คือ164101นะจ๊ะ34นะจ๊ะ32แล้วก็80ครบแล้วนะจ๊ะวันดีของคนที่เกิดวันจันทร์ในรอบสัปดาห์นี้นะคะเริ่มสตาร์ทเป็นวันอาทิตย์นะจ๊ะวันที่ต้องระวังเนี่ยนะเป็นวันจันทร์นะคะอังคารพุธพฤหัสวันจันทร์กับวันศุกร์2วันวันจันทร์ระวังเขาเรียกว่าข่าวไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องพ่อระวังในเรื่องเขาเรียกว่าของอุบัติเหตุนะจ๊ะแล้วก็วันศุกร์เนี่ยบางทีรายจ่ายจะเยอะสักนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะไม่ต้องกังวลนะคนวันจันทร์จ่ายได้แน่นอนค่ะนะคะขอให้คุณโชคดีมีโชคอุ๊ยทายวันอาทิตย์ไปแล้วลืมบอกสีเสื้อผ้าอ่ะวันอาทิตย์ขอโทษสั้นๆง่ายๆเลยนะคนวันจันทร์นะคะสีที่จะใส่แล้วเขาเรียกว่าตัวคุณจะโชคดีเนี่ยนะในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยหูยเน้นสีขาวค่ะคุณสีขาวสีครีมเนี่ยจะทำให้คุณมีโชคดีอาจารย์บอกเลยเนาะใครอยากที่จะความรักดีให้ลองใส่เสื้อผ้าสีฟ้าใครอยากจะโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานเนี่ยนะคะให้ใส่เสื้อสีดำสีดำสีแดงสีส้มโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานแต่จะบอกว่าหลักๆแล้วถ้าใครที่บอกว่าไม่ชอบโทนสีอะไรที่โดดเด่นมากๆชัดมากๆเนี่ยใส่เสื้อสีขาวก็โชคดีแล้วใครรู้สึกว่าที่ผ่านมาอะไรมันติดขัดอะไรมันยากคุณลองใส่เสื้อสีขาวดูนะแล้วมาบอกอาจารย์นะว่ามันดีขึ้นไหมว่ามันผ่านไหมทุกอย่างที่มันติดขัดเนี่ยมันลื่นไหลมันแก้ไขได้ไหมนะจ๊ะอันนี้ฝากไว้เนาะแฟนกำลังจะโชคดีเกี่ยวเรื่องของการเงินด้วยนะจ๊ะครบแล้ววันดีบอกไปแล้วสีเสื้อผ้าบอกไปแล้วเลขที่เสี่ยงโชคบอกไปแล้วนะคะครบแล้วอังคารจ๋ามาดูซิในรอบสัปดาห์นี้ดวงเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเริ่มต้นนะจ๊ะทำนายตั้งแต่พรุ่งนี้เลยอาทิตย์ที่26พฤษภานะคะถึงวันที่1มิถุนาค่ะนะคะสวัสดีน้องภูน้องภูบอกว่าเดี๋ยวจะเข้ามาฟังอะไรนี่แหละอาจารย์จำชื่อได้ไหมนะจำได้ค่ะนะคะโดนทักไปเที่ยวเดียวจำได้เลยนะน้องภูน่ารักอ่ะจะบอกว่าเข้ามาเขาเรียกว่าแชร์ให้ตลอดเลยแล้วก็เข้ามารับชมสดด้วยแต่จะบอกว่าใครที่อาจารย์ไม่ได้เอ่ยชื่อก็น่ารักเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ไม่ว่ากันเนาะทักบ้างไม่ได้ทักบ้างตามที่เห็นเลยนะจ๊ะบางคนบอกไม่ต้องทักหรอกแกก็ทายดวงไปให้ตรงให้แม่นอย่างเดียวฉันจะเอาเลขไปเสี่ยงโชคก็ว่ากันไปจริงๆอ่ะอาจารย์น่ะไม่ยึดอะไรเลยนะจะบอกให้นะคะแค่ทุกคนเนี่ยได้ประโยชน์จากเขาเรียกว่าเข้ามาฟังไลฟ์อาจารย์นะคะเข้ามารับชมนะคะเข้ามาเป็นกำลังใจอะไรก็แล้วแต่นะไม่ได้เก่งแต่จะบอกว่าการที่เราไหว้ครูทุกวันสวดมนต์นะคะการที่เขาเรียกว่าเราปฏิบัติดีทุกวันมันทำให้คำพูดเราศักดิ์สิทธิ์นะจ๊ะหลายๆอาชีพจะบอกว่าอาจจะพูดไม่ตรงเนาะแต่ว่าอาชีพนี้ต้องพูดตรงนะตัวเองนะมาดูเรื่องแรกเรื่องแรกก็คือเรื่องงานนะคะใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้วันอังคารจ๋าแม้จะบอกว่ามีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานไม่คิดว่าจะได้ก็จะได้นะจ๊ะในรอบสัปดาห์นี้นะมาดูคนที่ทำงานประจำอยู่แล้วบางทีเนี่ยถ้าทำงานประจำอยู่แล้วเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่า
มันเหมือนกับเอ๊ะงานมันไม่ค่อยก้าวหน้าไหมแต่เราก็ยังทำประจำอยู่ไม่เป็นไรนะคะคนที่ทำงานประจำก็ทำไปอย่างนั้นแหละเนาะทำไปเรื่อยๆแต่ว่าตัวเราเนี่ยบางทีมันไม่พอใจบ้างอะไรบ้างเออเป็นอย่างนั้นเนาะมาดูคนที่เขาเรียกว่าค้าขายนะคะหรือว่าธุรกิจส่วนตัวนะจ๊ะอ่ะคนค้าคนขายละกันเนาะคนค้าขายก็ยังค้าขายมีกำไรอยู่ในรอบสัปดาห์นี้แต่มีแตกแล้วเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้เนี่ยบางทีเนี่ยอังคารเนี่ยจะไม่ค่อยพอใจในยอดขายเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้นะอาจารย์บอกเลยนะคะนะงานใหม่ยังได้ลูกค้าใหม่ยังได้อ่ะได้ตามความขยันของเราด้วยหรือจะบอกว่ารู้แล้วตัวเองนะเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้เนี่ยอังคารเนี่ยจะมีความอยากมากในรอบสัปดาห์นี้ทายว่าอังคารเนี่ยจะขยันมากขึ้นจะกระตือรือร้นเกี่ยวกับเรื่องของงานมากขึ้นมันทำให้เรามีความอยากมากขึ้นเวลาไพ่สี่ถ้วยเนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะตั้งเป้าสูงมันอาจจะไม่ได้ตามเป้าแต่ยังได้อยู่จะกังวลใจไปทำไมคนอังคารนะอ่ะมาดูในเรื่องของการเงินบ้างในเรื่องของการเงินเนี่ยในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยอังคารก็มีรายจ่ายประจำอย่างที่จ่ายอยู่นะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวบางทีไม่อยากจ่ายก็ต้องจ่ายบางทีเซ็งทำไมคนอังคารบอกว่าทำไมต้องเป็นตรูตลอดเลยจริงๆอ่ะคุณเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือเปล่านะคะแล้วก็จะบอกว่าหัวหน้าครอบครัวเนี่ยนะจริงๆอ่ะบางคนเป็นเมียก็ได้บางคนไม่ต้องมีแฟนก็ได้แต่ว่าเป็นลูกคนโตก็เป็นหัวหน้าครอบครัวได้ด้วยเช่นเดียวกันนะจ๊ะอ่ะจ่ายไปค่ะมันเป็นหน้าที่ที่คุณจะต้องจ่ายหรือว่าเป็นหน้าที่ที่คุณจะต้องดูแลคนอื่นอยู่แล้วในรอบสัปดาห์นี้อังคารจะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยบางทีเนี่ยจะซื้อความสุขให้ลูกด้วยคนที่เกิดอังคารนะในรอบสัปดาห์นี้ลูกจะขอนั่นขอนี่เยอะแยะเห็นไหมเห็นเนาะป้ายใหญ่ๆพอกับหน้าเลยนะอาจารย์โอเคอ่ะบางทีแล้วเนี่ยบางทีจ่ายแล้วเกิดอาการเซ็งๆน้อยๆหน่อยแต่อังคารจะมีความรู้สึกว่าไม่เป็นไรจ่ายไปก่อนท่านไม่รู้แหละถ้าเกิดทำแล้วลูกมีความสุขถ้าเกิดทำแล้วเขาเรียกว่าสนองความสุขของคนในบ้านได้แฟนได้ลูกได้อะไรเงี้ยอังคารบอกไม่เป็นไรหรอกดิฉันก็หาใหม่ได้อังคารทำหน้าแบบนี้ใช่ไหมอังคารบอกแกจะลอยหน้าทำไมอาจารย์กุ้งรอวันศุกร์กับวันเสาร์โอเคค่ะนะคะแม่นมากเลยขอบคุณมากๆเลยจ้านะมาต่อกันที่นี่คนอังคารจ๋าถ้าอยากจะกู้เงินในรอบสัปดาห์นี้มีโอกาสได้กู้แล้วก็จะบอกว่าดีใจคนอังคารด้วยเพราะว่าคุณจะกู้สถาบันทางการเงินได้หรือว่าดอกเบี้ยต่ำบางคนรวมนี้เป็นก้อนเดียวได้ด้วยในรอบสัปดาห์นี้หรือไพ่ใบนี้เนี่ยยังบอกถึงถ้าใครเขาเรียกว่าอยากจะเสริมดวงเนี่ยนะคะไพ่ใบนี้เนี่ยนะทำทานก็ได้ทำบุญก็ได้ในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะอ่ะเป็นอย่างนั้นนะมาดูในเรื่องของเดี๋ยวนะในเรื่องของเงินเนี่ยบางคนเนี่ยนะคะจะวางแผนทางด้านการเงินเช่นไปซื้อฉลากออมสินไปเขาเรียกว่าซื้อเดี๋ยวนี้เขามีฉลากทกส.นะทกส.เขาไม่ยอมแพ้ออมสินนะนะจ๊ะจะบอกว่าบางคนเนี่ยกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะจะต่อยอดเรื่องการเงินยังไงดีนะจะเอาเงินฝากกำลังศึกษาอยู่แบงค์ไหนให้ดอกเบี้ยมากกว่านะคะในเรื่องของแบงค์หรือว่าในเรื่องของเงินฝากเนี่ยนะดอกเบี้ยเนี่ยก็จะบอกว่าอาจจะยังไม่ได้เยอะมากเราอาจจะต้องเขาเรียกว่าฝากเป็นอย่างอื่นอันนี้นะจ๊ะบางคนเนี่ยเก็บเงินซื้อทองก็ได้ด้วยนะเก่งเขาเรียกว่าเก่งกำไรเกี่ยวกับเรื่องทองคำก็ได้ด้วยในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะมาดูการเกี่ยวกับเรื่องของความรักบ้างในเรื่องของความรักเนี่ยนะคนโสดคนโสดนะช่วงนี้คนวันอังคารบอกว่าหางานก่อนผู้เอาไว้ที่หลังไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่คนอังคารเนี่ยจะไม่ค่อยสนใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักสักเท่าไหร่ในรอบสัปดาห์นี้อังคารบอกว่างานเท่านั้นแหละจ้าที่อังคารชอบเงินเท่านั้นแหละจ้าที่อังคารชอบอังคารอาจจะไม่ค่อยใฝ่ในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่สำหรับคนโสดมีคนเข้ามาแล้วแต่ตัวคุณยังไม่ถูกใจหรือตัวคุณเลือกเยอะคนอังคารเนี่ยก็จะเลือกคนที่เขาเรียกว่าขยันนะคะมีงานทำจะไม่เลือกคนโลแหละเพราะฉะนั้นสกอยอะไรอย่างเงี้ยนะอังคารบอกว่าไม่รับประทานหรือยังไม่กินค่ะเวลาเข้ามาแบบนี้ไม่กินค่ะไม่ถูกปากอารมณ์นั้นนะนะจ๊ะ
อ่ะคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้วมาดูอันนี้น่าสนใจมากเลยนะจ๊ะจะบอกว่าบางทีเนี่ยนะแฟนแอบไปกิ๊กกักกับคนอื่นหรือเปล่าช่วงนี้แฟนทำตัวน่าสงสัยหรือเปล่าเป็นอย่างนั้นไหมนะจ๊ะในเรื่องของความรักนะคะจะบอกว่ามันจะเด่นกับคนโสดแต่คนที่มีคู่แล้วความรักไม่ค่อยได้ดั่งใจบางทีเนี่ยนะตัวแฟนเนี่ยก็อยากได้ใครดีหรือว่าแฟนเนี่ยต้องการเรามากแต่เราไม่สนใจอ่ะแต่เราสนใจงานมากกว่าเป็นอย่างนั้นนะจ๊ะความรักไม่ค่อยเด่นสำหรับคนที่มีคู่คนที่มีครอบครัวอยู่แล้วในเรื่องของความรักอาจจะไม่ค่อยหวานสักเท่าไหร่หรือช่วงนี้แฟนอาจจะขอตังค์ช่วงนี้แฟนอาจจะใช้เงินเยอะช่วงนี้แฟนอยากเปลี่ยนรถเปลี่ยนมือถือใหม่หรือเปล่านะจ๊ะเตรียมตัวกระเป๋าฉีกไม่ใช่เตรียมตัวจ่ายตังค์นะคะอังคารจ่ายได้นะไม่ต้องกังวลใจนะจ๊ะอังคารบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็หาได้ใหม่อังคารบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวงานใหม่เข้ามาแล้วเดี๋ยวฉันก็ได้อังคารเนี่ยจะบอกว่าเขาเป็นคนตื่นตัวตลอดแล้วก็จะบอกว่าเขาเป็นคนที่ไม่อยู่นิ่งเกี่ยวกับเรื่องของการงานในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยอังคารที่เฉื่อยมาอังคารที่ขี้เกียจมาหรือรู้สึกอื่นๆจะบอกว่าคุณมีไฟเกี่ยวกับเรื่องของการงานเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้เนี่ยอังคารจะคิดเกี่ยวกับเรื่องงานตลอดเลยเวลาไพ่เจ้าชะตาขึ้นแบบนี้นะจะขยันจะหางานเพิ่มใครทำงานประจำอยู่แล้วอยากจะมีงานเพิ่มมีรายได้เพิ่มนะจ๊ะใครที่ค้าขายก็อยากจะหาลูกค้าเพิ่มหาช่องทางใหม่ๆอังคารบอกว่ามีช่องเพียบเลยอังคารจะพูดอารมณ์นี้นะจ๊ะอังคารจะไม่กลัวเกี่ยวกับเรื่องการงานเลยในรอบสัปดาห์นี้อาจารย์จะบอกให้ตบมือทำไมก็ไม่รู้หาสาเหตุไม่ได้ลืมกินน้ำนะพูดรอก่อนตอนนี้อังคารเขาใต้โต๊ะอาจารย์มาอาจารย์เลยพูดอังคารเยอะหน่อยพูดเล่นมาต่อกันที่ความรักผ่านไปมาดูในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของสุขภาพเนี่ยจะบอกว่าใครป่วยเนี่ยนะใครป่วยมาก่อนหน้านี้ทายว่าจะแข็งแรงขึ้นแต่มีแต่แล้วจะบอกว่าอังคารระวังปวดท้องใครที่บอกว่าอุ๊ยอาจารย์หนูไม่เคยปวดท้องเลยภายใน3วันนี้คุณจะปวดท้องบางคนท้องอืดบางคนอาหารไม่ค่อยย่อยนะจ๊ะนะในรอบสัปดาห์นี้นะเข้าเซเว่นซื้อเค้าเรียกอะไรนะขมิ้นชันใช่มั้ยขมิ้นชันไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ตรงมากสุดยอดครับอาจารย์นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับคอมเมนต์ดีๆแต่ว่าจะขอบคุณมากๆเลยถ้าไปแชร์หน้าเฟซ3แชร์ให้อาจารย์หรือลงกลุ่มให้อาจารย์นิดนึงตรงมากเลยค่ะนะคะแฟนตัวยงอันนี้จ่ายอาจารย์จ่ายไป300ที่เข้ามาบอกว่าตรงอาจารย์น่ารักมากเลยคนนี้ไม่ได้จ่ายคนนี้พูดตรงนะคนนี้เป็นคนพูดตรงนะหลายคนก็พูดตรงนะโดยเฉพาะใครที่เข้ามาชมว่าอาจารย์น่ารักคนนั้นเป็นคนที่ไม่โกหกเลย ไม่ใช่ละพูดเล่นอยากปลูกบ้านนะคะบ้านเนี่ยเป็นฝันที่ยิ่งใหญ่เลยนะใครที่เขาเรียกว่ายังมีบ้านขอให้ได้นะคะใครที่อยากเก็บเงินปลูกบ้านขอให้ได้เร็วไวเลยอาจารย์บอกเลยนะมาต่อกันที่เรื่องสุขภาพบอกแล้วว่าจะปวดท้องช่วงเนี่ยท้องจะอืดแล้วก็จะบอกว่าบางทีเนี่ยนะคนอังคารในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยงดเรื่องเนื้อสัตว์สักนิดนึงตัวเองทายว่าบางคนเนี่ยทานเนื้อสัตว์เยอะย่อยยากเนาะมันจะมีเรื่องการท้องอืดขึ้นมานะจ๊ะในรอบสัปดาห์นี้นะบางคนเนี่ยนะบางคนท้องผูกด้วยหรือว่าถ่ายยากด้วยในรอบสัปดาห์นี้เป็นหรือเปล่ามีหรือเปล่านะจ๊ะสุขภาพผ่านไปมาดูในเรื่องของโชคลาภโอ้ยตัวดีตอนนี้900ฟะท่านแล้วนะคะขอสักพันนิดนิดน่ะเป็นคนที่แบบว่าไม่โลภนะตัวเองนะ อยากจะได้สักเท่าไหร่นะ 3,000 แชร์เหรอฝากแชร์ด้วยนะคะฝากแชร์หน้าเฟซฝากแชร์เขาเรียกว่าแชร์กลุ่มให้อาจารย์นิดนึงนะนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ลุ้นปู่เพชรพญาธรด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูนะว่าใครโชคดีนะจ๊ะสุขภาพผ่านไปมาดูในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของโชคเนี่ยมีโชคเกี่ยวกับเรื่องงานจ้ะนะแต่ถ้าเกิดว่าโชคในเรื่องของการเสี่ยงอาจารย์ก็ทายว่าถ้าใครไปทำบุญมาก็มีโชคด้วยเช่นเดียวกันนะจ๊ะหรือคนวันอังคารเนี่ยนะถามเลขกับแฟนฝากเพื่อนซื้อก็ยังมีโชคเลยนะจ๊ะเจ้าที่เจ้าทางนี่แหละจะบอกว่าถ้าคุณเนี่ยอังคารเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากมีโชคเกี่ยวกับเรื่องงานอยากมีโชคเกี่ยวกับเรื่องการเงินหรือเรื่องการเสี่ยงนะทำความสะอาดหิ้งพระอย่าให้มีฝุ่นเปลี่ยนน้ำอะไรให้ดีเลยตอนนี้เจ้าที่เจ้าทางตีจูเอี้ยหรือว่าเจ้าที่ที่บ้านเนี่ยนะคะกำลังให้โชคแล้วก็จะบอกว่าในการขึ้นเครื่องเส้นไหว้เนี่ยนะคะอันนี้ดีไหมดีนะคะแต่ว่า
บุญโดยการที่เราทำสมาธิแล้วส่งบุญให้อันเนี้ยก็ยิ่งดีมากๆด้วยนะจ๊ะอันนี้ฝากไว้นะเลขที่เดี๋ยวนำเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภของคนที่เกิดอังคารในรอบสัปดาห์นี้มี79 90 40นะคะ74 63 50นะจ๊ะแล้วก็55นะวันดีของคนที่เกิดวันอังคารในรอบสัปดาห์นี้เริ่มสตาร์ตั้งแต่พรุ่งนี้เลยอาทิตย์ดีมากนะคะวันจันทร์การเงินนิ่งๆสักนิดนึงแต่ยังได้ประจำอยู่นะคะอังคารดีมากนะจ๊ะวันพุธรายจ่ายเยอะสักนิดนึงอ่ะวันที่ต้องระวังคือวันเดียวอาจารย์มองว่าดีทุกวันระวังวันพุธวันเดียวรายจ่ายเยอะสักนิดนึงสำหรับคนที่เกิดวันอังคารสีที่จะเหนียวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเป็นสีเลือดหมูและสีส้มสีส้มเนาะนะจ๊ะสีส้มเดี๋ยวก่อนนะสีส้มสีแสบอะไรเงี้ยได้หมดเลยเนาะสีที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของเดี๋ยวนะความรักให้ใส่สีครีมนะจ๊ะลองดูโอ้ยแคปแคปหน้าจอให้หน่อยแอดมินนะคะตอนนี้รับชมพร้อมกันเนี่ยพันกว่าท่านแล้วเนาะสีนะคะที่ใส่แล้วโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานคือสีน้ำตาลและสีแดงค่ะนะคะวันดีสีเสื้อผ้าเลขที่เดียวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคบอกไปครบแล้วค่ะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารมาต่อกันที่คนที่เกิดวันพุธกลางวันนะในรอบสัปดาห์นี้พุทธจ๋าพุทธกลางวันไว้ทำไมทำเสียงไว้โชคดีเวลาอาจารย์ทำเสียงแปลกๆอ่ะตัวเองส่วนมากอ่ะไม่ต้องตกใจนะไพ่จะดีตลอดเลยนะอาจารย์จะทำตรงกันข้ามกับคนอื่นคนที่เด่นต้องไม่ทำอะไรเขาเรียกว่าไม่ทำซ้ำนะต้องทำแตกต่างนะจ๊ะโอเคอันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้ลักษณะส่วนตัวแล้วอ่ะคนที่เกิดวันพุธในรอบสัปดาห์นี้ดูสิเพิ่งจะพูดไปวันพุธเนี่ยคิดดีนะคิดดีก็ต้องพูดดีด้วยเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้เนี่ยในตำแหน่งของความคิดเนี่ยคิดดีพูดดีมีโชคคิดดีพูดดีมีรักคิดดีพูดดีมีเสน่ห์รวยค่ะนะคะอ่ะมาต่อกันที่วางไพ่ก่อนวันพุธงานดีจังเลยอ่ะขยันเนาะวันพุธบอกว่าไม่ขยันฉันก็ได้ตังค์วันพุธจะอารมณ์นี้นะมีการขยายงานโอ้ตายแล้วจะบอกว่าไพ่เรื่องงานเข้าเพียบเลยวันพุธเพราะฉะนั้นนะใครที่เขาเรียกว่ามีเพื่อนวันพุธไม่ต้องไปชวนมันเที่ยวไหนนะวันพุธมันบอกว่ากูไม่ว่างกูทำงานอยู่อารมณ์นี้นะจ๊ะไพ่งานไพ่ไม่เท้าโชว์แบบเนี้ยคนวันพุธจะขยันมากขึ้นอาจารย์ทายเลยนะนะจ๊ะทั้งที่ไพ่เจ้าชะตาเป็นเก้าถ้วยก็แล้วแต่งานดีอยู่ที่ไหนวันพุธบอกว่าไปเที่ยวกับผัวอยู่อาจารย์โทรศัพท์ยังดังเลยเมสเซจที่เตือนข้อความเงินเข้าบัญชียังดังอยู่ตลอดเวลาห้ามบ่นนะเดี๋ยวเงินลดเดี๋ยวเงินหายนะจ๊ะนะจ๊ะมาดูคนที่ว่างงานอยู่สมัครงานไว้ได้งานได้งานใกล้บ้านได้งานที่เราถนัดได้งานที่สบายได้งานที่ไม่หนักแอบอีกเล็กๆมาดูคนที่ทำงานประจำคนที่ทำงานประจำอยู่แล้วมีโอกาสได้เลื่อนขั้นจ้ะบอกเลยเนาะช่วงนี้เนี่ยเจ้านายกำลังเพ่งเล็งกำลังช่วยเหลือคนพุธกลางวันถ้าจะปรึกษาเจ้านายปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะจะบอกว่าในช่วงนี้เอ่ยปากอะไรก็จะได้ง่ายๆรวมทางตำแหน่งด้วยเห็นไหมบอกแล้วคิดดีพูดดีไปก่อนนะจ๊ะคนวันพุธนะมาดูคนค้าขายนะคะหรือว่าธุรกิจส่วนตัวบ้างปาร์ตงานที่เด่นเนี่ยเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศใครอยากจะไปต่างประเทศมีโอกาสได้ไปงานมีโอกาสก้าวหน้าโด่งดังมีชื่อเสียงโด่งดังถึงต่างประเทศด้วยนะจ๊ะในรอบสัปดาห์นี้งานที่เกี่ยวกับเรื่องโลกออนไลน์ค่อนข้างเด่นเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้เนี่ยเห็นไหมอยู่ที่ไหนก็ได้ตังค์อยู่ที่ไหนโทรศัพท์ก็ดังเข้าทั้งวันนะจ๊ะคนวันพุธนะพวกเราย้ายมาอยู่วันพุธกลางวันกันในรอบสัปดาห์นี้นะย้ายได้ไหมไม่น่าได้เนาะนะจ๊ะจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานด้วยวันพุธในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยจะสนใจเกี่ยวกับเรื่องกินอาหารอร่อยฟังเพลงเพราะอารมณ์สุนทรีมากเลยมันเป็นเพราะอะไรล่ะอารมณ์ดีขนาดนี้เนี่ย
วันพุธเนี่ยจะบอกว่ารักตัวเองด้วยในรอบสัปดาห์นี้ทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองเนี่ยสุขภาพดีทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ามีกำลังใจอ่ะคนที่เกิดวันพุธน่ะนะจะหาทุกอย่างที่ทำให้ตัวเองเนี่ยมีกำลังใจจะทำยังไงก็ได้ที่ทำให้ตัวเราเนี่ยมีความสุขทำดีไหมทำดีอยู่แล้วตบมือวันพุธนิดนึงมาถูกทางแล้วแต่บางทีอ่ะมันจะมีอารมณ์น้อยๆอะไรอยู่วันนึงนะนะจ๊ะบางทีเนี่ยจะงอนแฟนเกี่ยวกับเรื่องแฟนทำงานมากอาจจะไม่มีเวลาให้เราอาจจะเรียกกินข้าวแฟนบอกว่ากินก่อนเลยกำลังทำงานอยู่วันพุธงอนแม่งซะเอ้ยไม่ใช่งอนซะงั้นอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์นี้นะจ๊ะเล็กๆนิดเดียวนะจ๊ะไม่เป็นไรนะอ่ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของความรักอ่ะลืมบอกงานที่เด่นเนี่ยนะคะเป็นงานที่เขาเรียกว่าค้าขายเงินสดเปิดร้านขายของอยู่ที่บ้านงานออนไลน์นะคะงานที่เกี่ยวกับเรื่องกงสีงานที่เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวธุรกิจที่มันเขาเรียกว่าส่งต่อรุ่นต่อรุ่นอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยวันนี้เพิ่งเรียนไปเลยมีคำพูดเยอะหน่อยนะงานที่เกี่ยวกับเรื่องการติดต่อสื่อสารนะคะงานที่เกี่ยวกับเรื่องออนไลน์งานที่เกี่ยวกับเรื่องประชาสัมพันธ์สื่อสารมวลชนอะไรก็แล้วแต่วิทยุทีวีอะไรก็แล้วแต่ในรอบสัปดาห์นี้เด่นมีชื่อเสียงโดดเด่นมากเป็นพิเศษงานที่เกี่ยวกับเรื่องดนตรีเนาะนักดนตรีนะคะหรือใครที่ค้าขายกับต่างชาติในรอบสัปดาห์นี้เด่นมากอ่ะจะบอกว่าเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้เนี่ยนะคะใครที่อยากไปต่างประเทศไปดูงานต่างประเทศมีโอกาสได้ไปบางคนไปทำงานด้วยบางคนไปเที่ยวด้วยบางคนเนี่ยนะคะจะบอกว่าไปเที่ยวแหละแต่มันเกิดไอเดียเกี่ยวเรื่องการงานกลับมาต่อยอดก็มีนะแล้วก็จะบอกว่าในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยวันพุธกลางวันเนี่ยจะเขาเรียกว่าได้งานแบบง่ายๆอ่ะที่เขาเรียกว่างานหมูอ่ะตัวเองที่แบบว่าขาหมูพะโล้อะไรเงี้ยไม่ใช่แล้วนะมันนึกถึงขาหมูเพื่อนข้างล่างนะไม่ได้นะจะบอกว่าจะได้งานง่ายจะได้งานไม่เหนื่อยจะได้งานที่เขาเรียกว่าได้เงินเร็วเป็นอย่างนี้นะจ๊ะนะวันพุธไม่ต้องออกแรงมากพุธกลางวันในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยใครจะขอเงินใครได้นะจ๊ะใครที่เขาเรียกว่าอยากที่จะขอเงินแฟนเนาะมีเสน่ห์นะในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะคนที่เกิดพุธกลางวันนะมาดูในเรื่องของความรักบ้างในเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดเนี่ยบางทีอ่ะเขาเรียกว่ากินเงียบๆเวลาไพ่แบบนี้นะคนพุธกลางวันเนี่ยนะคะที่โสดอยู่เนี่ยเนื้อหอมแต่จะบอกว่าบางคนเนี่ยขึ้นสเตตัสว่าโสดแต่จริงแล้วเปล่าหรอกกูไม่โสดหรอกกูขึ้นว่าโสดไว้ก่อนนะจะได้มีคนอยากเคี้ยวกูอะไรอารมณ์เนี้ยนะจ๊ะจะบอกว่าไม่โสดก็ทำตัวเหมือนโสดเจ้าชู้มากเป็นพิเศษในรอบสัปดาห์นี้แต่ตัวคุณมีเสน่ห์หรือบริหารเสน่ห์ได้ทายว่าคุยหลายคนดีสำหรับคนโสดคนที่มีคู่จริงๆความรักดีไหมความรักดีแต่บางทีแอบหน่อยแฟนหน่อยนึงเกี่ยวกับเรื่องของการงานแฟนเนี่ยกำลังดวงดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานเลยนะบางทีเนี่ยจะบอกว่าถ้าเขาพูดจาอะไรกับเราแข็งบ้างเนี่ยเพื่ออยากจะให้เราขยันขึ้นหรือพัฒนาตัวเองขึ้นด้วยนะสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะจ๊ะความรักเด่นทั้งคนมีคู่แล้วและคนโสดจากในรอบสัปดาห์นี้มาดูในเรื่องของสุขภาพโอ้ยกาวถ้วยซะขนาดนี้จะทายอย่างอื่นได้ยังไงอ้วนขึ้นนะจ๊ะเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้นะอ้วนขึ้นจ้ะนะระวังน้ำตาลไขมันในเลือดสูงด้วยในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะออกกำลังกายขยับตัวเองสักหน่อยหลายๆคนบอกว่านั่งทำงานอยู่เก้าอี้ตลอดเวลาเลยบางคนเนี่ยแฟนเอาเรียกว่าผลไม้เอาอาหารมาเสิร์ฟบนโต๊ะทำงานก็มีเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะจ๊ะช่วงเนี้ยคนพุธกลางวันน่ะนะบางทีเนี่ยอยู่บ้านก็หาความสุขได้อยู่บ้านก็มีคนมาหาเยอะแยะอยู่บ้านก็มีความสุขได้นะจ๊ะแต่บางทีถ้าออกไปเนี่ยมันทายว่าออกไปเกี่ยวเรื่องของการงานแต่ออกจากบ้านก็ได้ตังค์หรือว่าอยู่บ้านก็ได้ตังค์ไม่ต้องกังวลใจนะจ๊ะมาต่อกันที่เรื่องสุขภาพเนี่ยทายว่าอ้วนแล้วโรคอื่นยังไม่มีอ่ะถ้าใครป่วยนะทายว่าแข็งแรงขึ้นเวลาไพ่ไม้เท้าเยอะๆแบบนี้และคุณกำลังคิดเกี่ยวกับเรื่องของการลดน้ำหนักหรือออกกำลังกายด้วยในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะคนพุธกลางวันจ๋าปากบอกว่าทานคลีนอย่างเงี้ยคลีนจริงหรือเปล่าจริงอาจารย์จะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยคนที่เกิดพุธกลางวันเนี่ยให้เน้นทานผักเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้นะทานผักหรือว่าทำกับข้าวกินเองที่บ้านจะดีกว่าซื้อมากๆนะจ๊ะดูใครที่ป่วยอยู่หรืออยากจะดูแลตัวเองเนี่ยพยายามทำกับข้าวเองแล้วก็จะบอกว่าจริงๆเนี่ยรสไม่ต้องจัดมากก็อร่อยบอกเลยนะจ๊ะ
ผ่านไปนะคะเรื่องสุขภาพสุขภาพดีขึ้นก็แล้วกันเนาะระวังเรื่องน้ำหนักตัวอย่างเดียวนะจ๊ะในเรื่องของโชคลาภอ่ะมาดูนะในเรื่องของโชคให้เจ้าชะตาขึ้นก้าวพุ้ยแบบนี้ยังไงก็มีโชคค่ะนะคะบางทีเนี่ยคนพุธกลางวันบอกว่าไม่เคยซื้อเลยมีคนเอาลอตเตอรี่มาแค่นหักมาเอาลอตเตอรี่มาแค่นขายให้สร้างงานก็มีนะจ๊ะอ่ะมีโชคนะจะบอกว่าเขาเรียกว่าบางทีมีโชคแบบตัวเองไม่รู้ตัวก็มีบางทีอ่ะคนชวนบอกว่าเฮ้ยซื้อลอตเตอรี่มาแบบว่ามันเยอะอ่ะหารแกนักสองใบไหมก็ได้เฉยเลยได้แบบง่ายๆอ่ะนะจ๊ะอ่ะคนวันพุธกลางวันจ๋าเลขที่จะเหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภมี98นะจ๊ะ92 94 91นะจ๊ะ93อุ๊ย9มันจะมาไหม9มาค่ะห้ามลืม90นะจ๊ะคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะวันดีของคนที่เกิดพุธกลางวันวันอื่นอย่าอิจฉาเขานะพุธกลางวันดีทุกวันในสัปดาห์นี้ทั้ง7วันนะคะแล้วก็จะบอกว่ามันดีมากๆเลยตัวโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการงานเพราะฉะนั้นพุธกลางวันถ้าจะหยุดไปเที่ยวอะไรก็แล้วแต่ผัดเพื่อนไปก่อนผัดผัวผัดเมียไปก่อนสัปดาห์นี้กูไม่ว่างเอ้ยสัปดาห์นี้เอ้ยเขาไม่ว่างนะตัวเองสัปดาห์นี้เอาไปเที่ยวสัปดาห์หน้าเพราะสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นสัปดาห์ของการรวบเงินเข้ากระเป๋าเป็นสัปดาห์ของการฝาดงานมาให้อยู่ในหน้าตักเราดีไหมดีจังเลยค่ะสัปดาห์นี้นะจ๊ะไม่ต้องไปไหนหรอกทำงานอาจารย์บอกให้เลยเนาะสัปดาห์นี้เนี่ยโบราณเขาบอกว่าน้ำขึ้นให้รีบตักนะจ๊ะใช่ไหมใช่นะจริงๆอะรู้จำได้เขาแอบแซวนะ9092นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะนะใครก็มาส่งหัวใจส่งหัวใจให้กลับนะวันดีบอกไปแล้วนะคะสีเสื้อผ้าที่ใส่และโชคดีเกี่ยวกับเรื่องการติดต่อเจรจาเกี่ยวกับเรื่องของงานคือสีน้ำตาลและสีแดงใครอยากที่จะโชคดีในเรื่องของความรักใส่เสื้อผ้าสีขวาหรือสีน้ำเงินนะจ๊ะใครอยากโชคดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินสีเหลืองสีเดียวค่ะสีเหลืองหรือสีทองเดียวนำเกี่ยวกับเรื่องของเงินเกี่ยวกับเรื่องของโชคสำหรับคนพุธกลางวันในรอบสัปดาห์นี้จัดนะสีเสื้อผ้าวันดีเลขเสี่ยงโชคตอบครบเรียบร้อยแล้วนะเริ่มต้นทำนายคนที่เกิดพุธคือในรอบสัปดาห์นี้จ้าพุธกลางคืนงานเยอะแต่ว่าคุณอาจจะต้องเรียงลำดับงานให้ดีสักนิดนึงเวลาไพ่เจ้าชะตาขึ้นแบบนี้เนี่ยนะบางทีแล้วเนี่ยให้คุณทำงานยากก่อนบางทีเนี่ยบางทีงานอาจจะเสร็จช้าเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้งานเยอะจริงด้วยงานเพียบนะคะงานราชการหลวงงานตัวเองงานคนอื่นงานชาวบ้านเยอะไปหมดนะในรอบสัปดาห์นี้งานเยอะอย่าบ่นนะจ๊ะบางคนเนี่ยไม่มีโอกาสได้เขาเรียกว่ามีงานเยอะหรือไม่มีอาชีพก็มีเนาะหลายๆคนตกงานก็มีนะจ๊ะพุธกลางคืนบอกว่างานเยอะจนพักผ่อนน้อยหรือไม่ค่อยได้นอนระวังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะตัวเองนะจ๊ะชีวิตเนี่ยบางทีนะมันพูดไปแล้วอย่าจะพูดความจริงให้ฟังพูดเรื่องคืนเนี่ยในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าในเมื่อรักมันไม่ดีเดี๋ยวกูเอาดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานพูดเรื่องคืนจะพูดอย่างนี้ออกมาบอกให้เลยเนาะเรื่องอื่นไม่ดีไม่เป็นไรวะขอให้งานกูดีพูดเรื่องคืนจะพูดอย่างนี้หลายๆคนนะเข้ามาบอกด้วยพูดหรือเปล่านะจ๊ะมาดูเรื่องแรกก่อนเลยเรื่องแรกเนี่ยเรื่องงานเนี่ยจะบอกว่าใครว่างานอยู่สมัครงานไว้ได้งานแน่นอนในรอบสัปดาห์นี้แต่บางทีเนี่ยได้หลายที่ลังเลจะเอาดีหรือไม่เอาดีนะจะเอาวันนี้ดีหรือไม่เอาวันนี้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะเป็นอย่างนั้นเนาะทำงานหลายอย่างได้อาจารย์บอกเลยเนาะนะคะคนที่ทำงานประจำอยู่แล้วช่วงเนี้ยมันมีความรู้สึกว่าอยากออกมาทำเองเนาะมีความรู้สึกว่าบางทีเนี่ยเจ้านายกับเราเนี่ยคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องช่วงเนี้ยการสื่อสารกันอะไรเงี้ยมันแปลว่าเขาปิดใจเขาไม่ค่อยฟังเราบางทีเราแนะนำเกี่ยวเรื่องงานไปว่ามันต้องอย่างนี้นี้ก่อนนี้เงี้ยเขาก็จะเถียงบางทีเขาก็จะไม่รับฟังในความคิดของเราไม่เป็นไรไม่ต้องงอนไม่ต้องน้อยไม่ต้องน้อยใจนะคะมาดูคนที่ค้าขายกันบ้างในรอบสัปดาห์นี้
คนที่ค้าขายเนี่ยในรอบสัปดาห์นี้เขาทายว่ายังค้าขายดีมีกำไรแต่คุณเนี่ยจะทำหลายอย่างไอ้หนูก็จะทำไอ้นี่ก็จะทำอ่ะถามว่าลงมือทำไหมลงมือทำแต่บางทีเนี่ยบางอย่างได้บางอย่างเสียอ่ะทายว่ามันไม่ได้ได้เป๊ะทุกอย่างในเรื่องของผลงานที่ออกมามีปัญหาบ้างในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการเงินในเรื่องการเงินในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยนะหลายๆคนจะมีปัญหาในเรื่องของขอโทษนะคะใครเช่าบ้านอยู่จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องค่าเช่าบ้านเนาะจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่ารายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องบ้านน่ะนะคะหนี้สินเกี่ยวกับเรื่องบ้านบางคนปรับโครงสร้างหนี้ไปแล้วมันปรับไปแล้วเขาเรียกว่ามันทำไม่ได้บางคนกู้ซื้อบ้านในรอบสัปดาห์นี้ทายว่ายังไม่ผ่านทายว่าติดปัญหาทายว่าจะต้องหาคนค้ำคนกู้ร่วมนะคะหรือในเขาเรียกว่าประวัติเก่าเราอะเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะอาจารย์ลืมละเครดิตเก่าแล้วเครดิตบูโรอะไรก็แล้วแต่ทายว่ามันยังมีปัญหาอยู่อะหลายๆคนเนี่ยนะนึกไม่ออกหลายๆคนเนี่ยจะบอกว่าแค่เราค้างค่าโทรศัพท์เนี่ยก็ทำให้เราติดเครดิตบูโรได้ด้วยนะจ๊ะอันนี้อาจจะต้องไปย้อนดูหลายๆคนมีปัญหาคดีความเกี่ยวกับเรื่องบ้านเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยด้วยในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะอ่ะเพราะฉะนั้นใครที่ผ่อนบ้านอยู่ทายว่าบางทีเราเนี่ยเราไม่ได้ผ่อนมานานแล้วเราโดนยื่นจดหมายยื่นคดีความอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเป็นอย่างนั้นนะบางคนจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เข้ามาให้เราวุ่นวายใจเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องทำตามขั้นตอนปรึกษาผู้รู้ปรึกษาทนายปรึกษาอัยการอะไรก็แล้วแต่นะคะทำตามขั้นตอนไปถึงเวลาที่ต้องแก้ไขแล้วจ้าชาวพุธกลางคืนจ๋านะในเรื่องของความรักนะจ๊ะอย่างนี้อาจารย์บอกเลยนะว่าถ้าอยากแก้ไขได้เนี่ยเราจะต้องเรียงลำดับให้ดีว่าควรทำอะไรก่อนควรทำอะไรหลังจะไม่เสียเปรียบเขาค่ะนะในเรื่องของความรักคนโสดอยากอยู่โสดไม่อยากมีใครเนาะอยากที่จะทำเกี่ยวกับเรื่องของงานอย่างเดียวจะบอกว่าคนวันพุธกลางคืนเนี่ยมีคนมาชอบคุณนะแต่ตัวคุณไม่รู้ชอบเพราะอะไรชอบเพราะคุณมีความสามารถชอบเพราะคุณเป็นคนขยันคุณก็จะเจอคนที่เข้ามาเป็นคนขยันเช่นเดียวกันบางทีจะเจอในลักษณะเพื่อนร่วมงานสายงานเดียวกันทำงานที่เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยบางทีตัวเราเนี่ยรู้บางทีตัวเราไม่รู้บางทีตัวเราไม่ได้สนใจบางทีตัวเราก็รู้แต่ว่าตัวเราเนี่ยบางทีอ่ะมันยังไม่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักสักเท่าไหร่ในรอบสัปดาห์นี้สนใจเทใจให้เกี่ยวกับเรื่องของการงานและที่การงานมากกว่านะจ๊ะคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักอยู่แล้วช่วงนี้แฟนเอาแต่ใจช่วงนี้แฟนไม่สนใจเราบางทีอ่ะงานเราเยอะเราบอกว่าเฮ้ยตัวเองช่วยเราหน่อยสิแฟนบอกว่าอ้าวแล้วทำเยอะทำไมอ่ะเดี๋ยวตบปากอารมณ์นั้นนะจ๊ะจะบอกว่าชาวพุธกลางคืนเนี่ยนะในเรื่องของความรักของคนที่มีคู่เราไม่ได้ดั่งใจแล้วก็จะบอกว่าตัวเราทำงานเยอะทำให้ความรักมันไม่หวานไม่ได้อยู่ด้วยกันอยู่ไกลกันบางคนเนี่ยแยกจังหวัดบางคนอยู่แยกกันอย่างนี้เลยเพื่ออะไรล่ะเพื่อทำงานเขาเรียกว่าต่างคนต่างทำอ่ะแล้วเอาเงินมารวมกันอะไรประมาณนี้นะจ๊ะอ่ะจะบอกว่าในเรื่องของความรักอาจจะไม่ได้ดั่งใจแฟนเขาเอาแต่ใจเขามีโอกาสที่เขาเรียกว่าอยากจะทายนะแต่ว่ามันบางคนนะไม่ได้ทุกคนนะบางทีเนี่ยแฟนอาจจะปันใจให้คนอื่นหรือว่าชอบคนที่นุ่มนวลเพราะฉะนั้นถ้าพูดเรื่องคืนปรับได้อาจารย์บอกเลยนะว่าแฟนเนี่ยชอบคนที่อ่อนหวานและนุ่มนวลเพราะฉะนั้นไพ่เจ้าชะตาเป็นไม้เท้าแบบนี้เนี่ยทายว่าคนวันพุธกลางคืนในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยไม่ค่อยหวานสักเท่าไหร่หรือค่อนข้างมั่นใจในตัวเองจนมากเกินไปด้วยซ้ำไปนะจ๊ะเติมน้ำตาลนิดนึงนะคะเติมความนุ่มนวลหน่อยนะจ๊ะเติมน้ำนิดนึงเนาะมันอาจจะได้แลดูหวานพูดจาอะไรกับแฟนเนี่ยเขาเรียกว่าพยายามพูดเฉพาะทั้งในใจเนี่ยอยากจะฟันมันแทบแย่อะไรเงี้ยนะนะจ๊ะอาจจะต้องปรับเกี่ยวกับเรื่องของคำพูดตัวเราเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ตัวเราสักนิดนึงนะจ๊ะอ่ะมันจะเป็นการดีสำหรับคนที่มีคู่แล้วก็แล้วกันเนาะนะจ๊ะความรักไม่เด่นทั้งคนโสดและคนมีคู่ในรอบสัปดาห์นี้สำหรับคนที่เกิดพุธกลางคืนค่ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะในเรื่องของสุขภาพเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งนอนไม่ค่อยหลับนอนดึกพักผ่อนไม่พอเครียดกังวลใจไม่สบายใจสองมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเท้าขากระดูกกระดูกหน้าแข้งมดลูกในรอบสัปดาห์นี้มีหรือเปล่าจ๊ะท่านที่เป็นผู้ชายบอกอาจารย์ไม่เป็นครับเพราะว่าเป็นผู้ชายไม่เป็นไรนะเป็นผู้ชายไม่มีมดลูกนะ อยากได้ไหมเดี๋ยวยกให้บางคนเนี่ยท้องผูกถ่ายยากนะคะ
บางคนเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้เนี่ยคุณจะต้องไปหาหมอตรวจสุขภาพบ้างนะอาจารย์ทายแบบนี้ทายว่าในตัวเนี่ยมีโรคแต่บางทีอ่ะเราทำงานจนลืมพูดเรื่องคืนบอกว่ากูป่วยไม่ได้กูไม่สบายไม่ได้ป่วยไม่ได้ตายไม่ได้ต้องดูแลคนอื่นต้องดูแลคนในครอบครัวอะไรก็ฉันอะไรก็เราอะไรอย่างเงี้ยพูดเรื่องคืนจะมีอาการนี้จะบอกว่าร่างกายไม่ใช่เครื่องจักรทายว่าจะต้องดูแลตัวเองบ้างหรือหลายๆคนเนี่ยถึงดิวที่ต้องไปพบแพทย์หาหมอด้วยในรอบสัปดาห์นี้หรือช่วงปลายสัปดาห์ท้องผูกถ่ายไม่ค่อยออกในรอบสัปดาห์นี้เป็นไหมนะคะบอกเลยนะจ๊ะบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องฤทธิ์สีดวงทวารบางคนต้องไปผ่าฤทธิ์สีดวงด้วยในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เข้ามานะมาต่อเกี่ยวกับเรื่องของโชคโชคเนี่ยอาจารย์มองว่าโชคเรื่องการเสี่ยงไม่เด่นแต่เด่นโชคเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะจ๊ะบอกเลยเนาะคุณจะมีงานเข้ามาเยอะเงินที่ได้มาหลักๆแล้วมาจากเรื่องของการงานมากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากเสี่ยงมาดูนะว่าเลขอะไรได้บ้างนะจ๊ะเลขบ้านเลขที่ให้โชคนะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะแล้วก็อาการนะคนที่เกิดพุธกลางคืนทั้งหมดฟังอาจารย์ดีๆบางคนเนี่ยคุณจดไว้แล้ววันที่อาจารย์พูดน่ะป๊าดลืมซื้อจดไว้แล้วโอ๊ยมันเยอะอ่ะค่าตัวบ้านเลขที่ทิ้งเรียบร้อยโดนค่ะนะคะบ้านเลขที่ให้โชค3ตัวท้ายบัตรประชาชนให้โชคค่ะนะคะช่วงเนี้ยใครโดนใบส่งใบสั่งเกี่ยวกับเรื่องการขับรถเกี่ยวกับเรื่องคดีความอะไรก็แล้วแต่ลองดูนะอะไรที่มันมีเลขอ่ะลองเอาไปเสี่ยงโชคดูบางทีมันเป็นทุกขลาภได้ด้วยนะจ๊ะมาดูนะเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภนะคะของชาวพุธกลางคืนทั้งหลายคืออันนี้แอบให้เองได้ป่ะอยู่ดีๆมันเกิดนิมิตน่ะไม่มั่วนะ42ไม่เกี่ยวกับเลขนะไพ่ด้วยอยู่ดีๆดึงขึ้นมาเลยนะจ๊ะ11421110นะคะเอาไปแค่นี้พอไม่ต้องเอาไปเยอะนะจ๊ะครบแล้วพุธกลางคืนนะจ๊ะวันที่ดีของชาวพุธกลางคืนนะคะจะบอกว่าพรุ่งนี้งานท่วมหัวค่ะนะพรุ่งนี้ไม่ได้กระดิกไปไหนค่ะวันอาทิตย์เป็นวันหยุดของคนอื่นแต่พุธกลางคืนไม่ได้หยุดหรืองานเยอะนะจ๊ะเดี๋ยวนะวันดีหรออาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสดีวันศุกร์นอกนั้นเนี่ยเหนื่อยนอกนั้นเนี่ยฝ่าฟันต่อสู้อาจารย์บอกเลยนะจ๊ะแล้วก็จะบอกว่าใครที่จะต้องไปต่อสัญญาเกี่ยวกับเรื่องเอกสารเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขเกี่ยวกับเรื่องภาษีเกี่ยวกับเรื่องจ่ายดอกเบี้ยอะไรก็แล้วแต่นะถ้าไปช้าเสร็จตบมือทำไมไม่รู้นะถ้าไปช้าเสร็จถ้าไปช้ามีปัญหาไปช้าต่อไม่ได้ไปช้าเลยเวลาเลยกรมที่ดินปิดเลยระวังลืมจ่ายค่าภาษีที่ดินภาษีอากรโดนภาษีอากรย้อนหลังอะไรอย่างเงี้ยวันพุธจ๋าทำงานเยอะจนลืมไปหมดหรือเปล่าว่าถึงดิวที่จะต้องบริหารจัดการจ่ายค่าอะไรแล้วนะจ๊ะห้ามลืมไปเด็ดขาดเลยนะอ่ะมาเดี๋ยวนะวันดีเลขเสียงโชคมาถึงสีเสื้อผ้าสีเสื้อผ้านะคะที่ใส่แล้วจะโชคดีมากๆเลยในรอบสัปดาห์นี้มีแค่2สีตัวเองนะจ๊ะให้ใส่เสื้อผ้าสีน้ำตาลนะคะและเสื้อผ้าสีน้ำฟ้าน้ำเงินน้ำตาลฟ้าน้ำเงินนะคะเหนี่ยวนำสัปดาห์นี้คนพุธก็คืนทั้งหลายถ้าไม่ได้จำเป็นถ้าฟอร์มของบริษัทที่เราทำหรือว่างานที่เราทำไม่ได้ใส่เสื้อผ้าสีแดงควรละเพราะสีแดงจะทำให้คุณมีปัญหาค่อนข้างเยอะในรอบสัปดาห์นี้จัดนะครบแล้วนะจ๊ะพฤหัสมาแล้วคุณสิริพรใช่ไหมนะคะพฤหัสเหมือนกันรอฟังพฤหัสนะคะเริ่มใหม่กับปีใหม่อ๋อแชร์ให้อาจารย์แล้วด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะใครที่อยากจะลุ้นรับนะคะวันนี้อาจารย์แจกปู่เพชรพญาธรมูลค่า599บาทนะคะใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้แชร์ไปแชร์ให้อาจารย์นิดนึงนะนะจ๊ะวางแล้วนะเอ๊ะอาจารย์นี่ยังไงพฤหัสจ๋าในรอบสัปดาห์นี้เวลาไพ่ขึ้นแบบนี้เนี่ยคุณมีงานใหม่
มีไฟในการทำงานด้วยมีเกิดไอเดียใหม่ๆด้วยในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะหรือพยายามทำยังไงก็ได้ให้ตัวเราเนี่ยมันได้ช่องทางใหม่ๆงานใหม่ๆงานที่เพิ่มขึ้นในรอบสัปดาห์นี้ไม่คิดว่าจะได้ก็ได้ป๊าดแถมเป็นงานที่เงินดีด้วยนี่เวลาไฟขึ้นแบบนี้นะจ๊ะอ่ะจะบอกว่าเงินเนี่ยมันมาจากงานล้วนๆเลยในรอบสัปดาห์นี้ได้ง่ายๆคนพฤหัสนะจ๊ะอ่ะมาดูกันพฤหัสไม่ได้อยู่บ้านอาจารย์ทายแบบนี้เนาะใครที่อยู่บ้านประจำเนี่ยนะในรอบสัปดาห์นี้เดินทางแน่นอนมีการเดินทางนะจ๊ะมาดูกันพฤหัสระวังมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของสุขภาพนะตัวเองนะจ๊ะแล้วก็จะบอกว่าบางทีแล้วเนี่ยมันหนึ่งมันมาจากโรคประจำตัวเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้เนาะมาเรื่องแรกก่อนเลยนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องงานนะคะใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้1ไม้เท้า2ไม้เท้ามาเนี่ยคุณมีข่าวดีเกี่ยวเรื่องของการงานแน่นอนนะจ๊ะคนที่ทำงานประจำอยู่แล้วอยากจะลาออกจากงานบางคนบอกอาจารย์ไม่ทันแล้วออกมาเรียบร้อยแล้วก็มีนะจ๊ะจะบอกว่าออกมาทำธุรกิจส่วนตัวของตัวเองเนี่ยนะหรือออกมาทำงานที่บ้านเปิดร้านค้าหรือว่าค้าขายในโลกออนไลน์ก็จะบอกว่าเด่นเช่นเดียวกันบางทีเนี่ยพฤหัสที่ออกจากงานมาแล้วเนี่ยทายว่าคุณอาจจะเปลี่ยนฟิลทำงานไปเลยก็ได้นะจ๊ะอย่ากลัวในการเขาเรียกว่าเริ่มต้นใหม่ในรอบสัปดาห์นี้นะพฤหัสสู้ๆมาดูคนค้าคนขายบ้างคนค้าขายก็ยังค้าขายดีมีกำไรพฤหัสจะขยันมากเป็นพิเศษในรอบสัปดาห์นี้พฤหัสบอกไม่ขยันไม่ได้จ้ะที่ผ่านมาจ่ายเงินมาเยอะแล้วอารมณ์นั้นประมาณนั้นนะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการเงินในเรื่องของการเงินลืมบอกงานเนี่ยนะเด่นเกี่ยวกับเรื่องของงานที่เขาเรียกว่าจัดสวนงานเด่นเกี่ยวกับเรื่องของใครที่ซื้อขายรถมือหนึ่งมือสองใครที่เขาเรียกว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวกงสีในรอบสัปดาห์นี้ซื้อมาขายไปซื้อเงินเขาเรียกว่าการต่างประเทศอะไรเงี้ยนะคะบางคนเนี่ยซื้อเขาเรียกว่าสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาขายที่ไทยนำเข้าส่งออกค่อนข้างเด่นด้วยในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะมาดูเขาเรียกว่าคนค้าคนขายบ้างนะคนค้าขายก็บอกไปแล้วว่ายังค้าขายดีมีกำไรอยู่นะจ๊ะในรอบสัปดาห์นี้นะคนพฤหัสเนี่ยอยู่ได้เพราะลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ยังมีไหมลูกค้าใหม่ยังมีแต่ฐานลูกค้าเก่ายังเป๊ะจ้ะบอกเลยนะจ๊ะจริงๆเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยมันมาจากลูกค้าเก่ามากกว่าอาจารย์มองแบบนี้นะชาวพฤหัสนะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการเงินในเรื่องของการเงินเนี่ยทายว่ายังรับมากกว่าจ่ายในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะในเรื่องของความรักพฤหัสจ๋าถ้าใครยังโสดอยู่ในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยมีคนเข้ามาพฤหัสนะจ๊ะมีคนเข้ามาพฤหัสที่เป็นผู้ชายเนี่ยจะเจอแม่ไม้ที่สวยๆแม่ไม้ทรงเครื่องจะเจอคนที่รูปร่างหน้าตาดีนะคะและมีตังสาวๆก็จะเจอคนลักษณะที่อาจารย์ว่าอาจจะเจอพ่อไม่เนาะลูกติดหรือไม่ติดอะไรก็ว่ากันไปนะจ๊ะแต่จะเจอคนที่ฐานะดีฐานะทางการเงินดีนั่นแหละนะจ๊ะตัวเรานะในเรื่องของความรักถ้าโสดอยู่ก็มีคนสนใจทายแบบนี้นะจ๊ะถ้ามีความรักอยู่แล้วจริงๆอ่ะความรักก็ดีอยู่แล้วอาจารย์บอกเลยเนาะหรือบางคนเนี่ยต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างที่เขาเรียกว่าแยกกันทำงานก็อยู่ได้พฤหัสบอกว่าจริงๆอ่ะไม่ค่อยได้สนใจในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่ในรอบสัปดาห์นี้ทายเลยคนพฤหัสจะมีความสุขกับการได้เงินจะมีความสุขกับการที่มีรายได้ที่เข้ามาโดยตลอดนะจ๊ะความรักถึงอยู่ไกลกันก็ยังรักกันดีอยู่ไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ด้วยกันทุกวันลักษณะเป็นอย่างนั้นพฤหัสบอกว่าไม่เป็นไรหรอกแยกกันอยู่ถ้าตังดีพฤหัสก็โอเคพฤหัสพูดอย่างนี้นะจ๊ะช่วงนี้เนี่ยคนพฤหัสเนี่ยจะจัดบ้านแต่งสวนทำยังไงก็ได้ให้บ้านแลดูสวยบางคนเนี่ยนะคะจะเขาเรียกว่าเนรมิตบ้านให้เป็นร้านค้าเนรมิตบ้านให้เป็นที่ทำงานทำยังไงนะให้บ้านเรารับทรัพย์ทำยังไงนะให้บ้านมีเงินเข้าพฤหัสเนี่ยจะหาของเสริมเขาเรียกว่าของตกแต่งบ้านช่วงนี้นะพฤหัสเนี่ยจะให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องการต่อเติมเวลาไพ่แบบนี้นะใครที่อยู่มานานแล้วบ้านเก่าแล้วเนี่ยพฤหัสมีเกณฑ์ต่อเติมบ้านเพราะ1จะมีสมาชิกเพิ่มในบ้านก็มีโอกาสที่เป็นอย่างนั้นด้วยบางคนบอกอาจารย์คะต่อเติมครัวก็มีโอกาสไหมก็มีโอกาสจะบอกว่าถ้าจ่ายเงินเกี่ยวกับเรื่องบ้าน
พฤหัสจ๋าอย่าเสียดายแต่อย่างใดอาจารย์จะบอกให้ถ้าคุณจ่ายเงินเกี่ยวกับเรื่องบ้านไปคุณจะได้เงินนั้นกลับมาโดยที่มันเป็นโชคลาภแบบฟุกๆหรือได้มาจากงานที่ได้ง่ายๆด้วยพฤหัสนะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของเดี๋ยวนะพูดเรื่องอะไรละเรื่องความรักใช่ไหมการงานการเงินนะคะความรักไปแล้วนะจ๊ะมาดูในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของสุขภาพเนี่ยชาวพฤหัสเนี่ยนะคะผู้หญิงเนี่ยบางทีจะกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องก้อนเนื้อเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักตัวเกี่ยวกับเรื่องโรคอะไรที่เขาเรียกว่ามันเป็นโรคประจำตัวบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องมดลูกบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่าขัดเบาท่อปัสสาวะอักเสบในรอบสัปดาห์นี้นะมันมีเกณฑ์อย่างนี้นะจ๊ะแต่ถ้าเกิดว่าใครป่วยมาก่อนหน้านี้อาจารย์ทายว่าตัวคุณเนี่ยนะจะทำยังไงก็ได้มือจะหาหมอจะออกกำลังกายทำยังไงให้มันแข็งแรงขึ้นดูเหมือนจะดีแต่อาจารย์ทายว่าพฤหัสยังไม่แข็งแรงทายแบบนี้เลยนะจ๊ะแล้วถ้าพฤหัสที่ไม่ได้ดูแลตัวเองหรือไม่ได้ออกกำลังกายเลยไม่ได้เรื่องการทานอาหารเลยนะคะไม่ได้ดูแลโรคประจำตัวที่คุณมีอยู่มีโอกาสที่เขาเรียกว่าร่างกายอ่อนแอและจะกลับมาเป็นเยอะด้วยในรอบสัปดาห์นี้นะนะจ๊ะน้ำเหลืองไม่ดีเลือดจางเลือดเสียน้ำเหลืองเสียนะจ๊ะใครที่เป็นแผลโดยเฉพาะแผลที่ช่วงล่างหรือแผลที่เท้าก็จะหายยากมากเป็นพิเศษจัดนะพฤหัสช่วงนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเราจะกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพตัวเราแหละนะหรือบางคนเนี่ยนะจะได้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องพ่อบางคนพ่ออยู่ไกลได้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องพ่อป่วยพ่อเข้าโรงพยาบาลพ่อไม่สบายเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะจ๊ะช่วงนี้เนี่ยบางทีเนี่ยระวังลูกมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการงานด้วยในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะตื่นลูกสักนิดนึงสำคัญนะใครที่มีลูกใครที่เป็นพ่อเป็นแม่นะคะใครที่เป็นพฤหัสที่เป็นพ่อคนแม่คนเนี่ยเตือนลูกสักนิดนึงในเรื่องการคบคนถ้าลูกคบคนดีเนี่ยนะลูกก็จะได้ดีแต่ถ้าเกิดว่าลูกคบคนที่เขาเรียกว่าไม่ได้ส่งเสริมให้ลูกเจริญเนี่ยนะจะเพื่อนเนี่ยจะสร้างปัญหาให้ลูกได้ด้วยนะจ๊ะอันนี้ฝากเตือนลูกสักนิดนึงเนาะมีโชคเกี่ยวกับเรื่องบ้านนะจ๊ะพฤหัสจ๋าใครอยากมีบ้านในรอบสัปดาห์นี้ได้ค่ะนะได้บ้านใหม่บางคนได้รถใหม่บางคนเอารถเก่าไปเทิร์นรถใหม่ในรอบสัปดาห์นี้มีเปล่ามีไหมเดี๋ยวเล็งก่อนเลิกกับสามีฮะยังไม่ได้หย่าจะมีคนใหม่เข้ามาไหมป๊าคนใหม่เหรอมีคุยอยู่แล้วเปล่านะจ๊ะแต่ถ้าคุณยังไม่มีอาจารย์ทายว่ากลางเดือนธันวาคมนี้มีเข้ามาแน่นอนจัดนะแต่คนเคลียร์ของเก่าให้เรียบร้อยก่อนนะไม่แนะนำครบซ้อนนะคะหรือคุย2คนนะคะบอกเลยเนาะนี่จะบอกว่าในเรื่องของการคุย2คนหรือครบซ้อนอันนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าจากประสบการณ์เลยนะอาจารย์จะพูดว่าหรือจะบอกว่าในเรื่องของความรักถ้าเรามีคู่ดีแล้วถ้าเรายังนอกใจแฟนนะคะหรือเรายังเขาเรียกว่าไปปันใจให้คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยการเงินคุณมีทางออกทางออกไม่ได้แปลว่ามีปัญหาทางการเงินละทางออกได้ไม่ใช่แต่มันจะมีทางออกไปเรื่อยๆอย่างที่เราไม่คิดว่ามันจะเสียเขาเรียกว่าไม่คิดว่าจะเสียเงินจะเสียเงินจะออกเงินจะรั่วใช้คำนี้นะเพราะฉะนั้นใครที่มีคู่ใครที่มีคนรักดีอยู่แล้วบอกเลยบางทีเนี่ยในเรื่องของความรักเนี่ยมันมีทั้งดีและไม่ดีมันมีทางเขาเรียกว่ารักกันไม่รักกันแล้วอะไรก็แล้วแต่ขอให้มันชัดเจนอย่าครบซ้อนถ้าเรายังมีเขาอยู่ในบ้านถ้าเรายังนอนห้องเดียวกับเขายังมีความสัมพันธ์อยู่นะคะหรืออันนี้สำคัญนะหรือนะคะเราไม่ได้อยู่บ้านเดียวเขาเราอาจจะเป็นบ้านที่สองบ้านรองหรืออะไรก็แล้วแต่เขาเนี่ยยังส่งเสียข้าวที่เรากินไปทุกวันเนี่ยยังเป็นเงินเขาอยู่เนี่ยไม่แนะนำอันนี้ใช้ได้สำหรับคนทุกคนนะคะเรื่องการนอกใจเรื่องการผิดศีลข้อ3แฟนชาวบ้านอย่าคิดว่าไม่เป็นไรหรอกเมียเขาไม่รู้เนี้ยเด็ดเลยอาจารย์จะบอกง่ายนะจ๊ะเมียเขาไม่รู้การเงินเราก็จะมีรูรั่วถ้าเมียเขารู้แล้วยิ่งเขาช้ำใจเรายิ่งมีปัญหาในเรื่องการเงินเพราะฉะนั้นไม่แนะนำไม่ว่าเป็นหญิงเป็นชายก็แล้วแต่นะคะในเรื่องของการคบซ้อนนอกใจผิดศีลข้อ3มันนี่รุนแรงมากเกี่ยวกับเรื่องของการเงินจัดนะมาต่อเกี่ยวกับเรื่องของลืมงานเงินความรักสุขภาพโชคลาภในเรื่องของโชคของคนที่เกิดพฤหัส
ในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยนะมีโชคไหมมีโชคพฤหัสพฤหัสบ้านเลขที่ให้โชคนะคะจ่ายเงินเกี่ยวกับเรื่องบ้านเยอะให้โชคต่อเติมบ้านมีโชคนะจ๊ะบางคนเนี่ยแค่จัดสวนยังมีโชคเลยมันได้ด้วยเหรออาจารย์อย่างนี้ก็ได้เหรอได้ถ้าไม่เชื่อเอาบ้านเลขที่ไปซื้อค่ะนะคะหรือใครจ่ายเงินค่าจัดสวนไปเอาเขาเรียกว่าใบเสร็จเอาเขาเรียกว่าค่าจัดสวนอะไรเงี้ยมาซื้อก็จะมีโชคนะคุณนะจ๊ะอธิษฐานไปแล้วนะจ๊ะใครที่เข้ามาวันไม่ทันของตัวเองเนี่ยไม่ต้องเสียใจไม่ต้องโศกกาใดๆนะแชร์ไว้หน้าเฟซมาฟังย้อนหลังตอนอาจารย์จบรายการได้นะคะหลายๆคนที่นั่งฟังอาจารย์อยู่ตอนนี้อาจจะเป็นเทปไปแล้วด้วยก็ได้นะจ๊ะไม่เป็นไรนะในเรื่องการแชร์ย้อนหลังมันอาถรรพ์มากเลยคุณจะบอกให้อันนี้ไม่ได้โม้รู้อาจารย์เนี่ยรู้มาจากที่ลูกค้ามาบอกลูกค้าบอกว่าอาจารย์หนูอะจริงๆอะชอบดูอาจารย์ทายแม่นแต่ว่าหนูไม่กล้าแชร์เพราะว่าหนูกลัวว่าเพื่อนในที่ร่วมเพื่อนที่ทำงานจะรู้ว่าหนูดูดวงกลัวเขาว่าเป็นเด็กสมัยใหม่และเชื่อเรื่องดวงอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่แชร์แล้วก็มันก็ไม่มีโชคจริงๆอ่ะอาจารย์บอกว่าถ้าใครแชร์ให้จะมีโชคอะไรเงี้ยเกี่ยวไหมอาจารย์น่ะจริงๆอ่ะถามว่ารู้ไหมว่าคุณแชร์หรือไม่แชร์มันก็ขึ้นว่าแชร์หรือไม่แชร์แต่เมื่อก่อนเนี้ย Facebook เขาไม่ได้ขึ้นให้ว่าเป็นผู้แชร์อาจารย์ก็จะไม่รู้แต่คุณเห็นไหมอะไรอยู่ข้างหลังอาจารย์จะพูดให้ฟังนะว่าครูบาอาจารย์นะคะไม่ว่าเราจะเห็นหรือไม่เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาหูทิพตาทิพเวลาอาจารย์ขอค่าครูเป็นการแชร์นะคะขอเขาเรียกว่าแชร์เป็นสะพานบุญคุณไม่รู้หรอกว่าเวลาที่คุณแชร์ออกไปเนี่ยใครกำลังมีปัญหาอะไรอยู่บ้างบางคนเนี่ยถึงขั้นขนาดถึงทางตันหาทางออกไม่ได้ฟังอาจารย์พูดไม่กี่ประโยคเฮ้ยเดี๋ยวกูสู้เดี๋ยวเพื่อกูผ่านวันนี้ไปได้พรุ่งนี้กูรอดคุณรู้ไหมว่ามันเป็นกุศลยิ่งใหญ่ขนาดไหนเวลาที่เราจะทำบุญอะไรเราไม่ต้องหวังอะไรหรอกขอแค่เรารู้ว่าเราอยากทำแค่นั้นพอแล้วนะจ๊ะนะหลายๆคนมาเฉลยว่าแรกๆอ่ะเขาไม่อยากแชร์แต่ตอนหลังอ่ะรู้สึกว่าถ้าลืมแชร์อาจารย์ต้องไม่แชร์นะบางทีแฟนบอกว่าอ้าวไม่เห็นแชร์เลยลืมหรือเปล่าอะไรเงี้ยบางทีก็มีแซวดีด้วยน่ารักนะจ๊ะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจารย์จะบอกว่าบางทีเนี่ยเมียมาดูก่อนบางทีดูเผื่อผัวบางทีดูเผื่อเขาเรียกว่าลูกเฮ้ยมันแม่นว่ะแชร์ให้เขาสักหน่อยถามว่าเป็นไรไหมไม่เป็นไรหรอกนะจ๊ะไม่มีใครว่าอะไรแชร์เฟซบุ๊กเขาไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้บล็อกนะแต่ว่าอย่าไปแชร์ทีๆมากๆนะจ๊ะอ่ะช่วงนี้นะโดนกันเยอะเลยรวมทั้งตัวจ๊ะเองด้วยนะจ๊ะอ่ะมาต่อกันที่เลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภสำหรับคนพฤหัสนะมาดูนะ31นะคะให้โชค79 20นะคะ72แล้วก็แหมไอตัวที่มันออกแล้วนี่ให้ไปเดี๋ยวจะมีคนแซวนะ62แล้วไม่ให้เราให้เป็น60อีก1ตัวขาดไม่ได้เลยคือ0220ค่ะในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะพฤหัสเนี่ยจะบอกว่าถ้านอนไม่ค่อยหลับพฤหัส1นอกจากสุขภาพไม่ดี2บางทีอ่ะมันจะฝันเอาเลขจากความฝันมาซื้อก็ได้นะจ๊ะในรอบสัปดาห์นี้แต่จะบอกว่าพฤหัสถ้าคุณฝันเห็นเจ้ากรรมนายเวรฝันเห็นตะขาบแมงป่องงูช่วงนี้คนเกิดพฤหัสเนี่ยถ้าบ้านอยู่ในสวนหรือว่ารอบบ้านเราจัดสวนได้ระวังงูเข้าบ้านนะในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะแล้วก็จริงๆตัวเราไม่เจอหรอกแฟนเรานั่นแหละจะเจอเพราะฉะนั้นเตือนแฟนสักนิดนึงในช่วงหัวค่ำเนี่ยงูมันออกหากินนะรู้ไหมถ้าไม่รู้ซะนะจ๊ะอันนี้ฝากไว้นะคะอีกหนึ่งอย่างนะคนที่เกิดพฤหัสเนี่ยถ้าอยากจะเสริมดวงนะคะไปทำบุญลงศพนะคะไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องมูลนิธินะคะสภากาชาดอะไรอย่างเงี้ยดีหมดเลยเนาะทำไปเลยแบบไม่ต้องหวังคุณจะได้มาง่ายๆเกี่ยวกับเรื่องของการงานและการเงินค่ะนะช่วงนี้แฟนขับรถขับลาให้ระวังนะบางทีมันจะเฉี่ยวชนเล็กๆนะจ๊ะถ้าผิดแนะนำว่าไม่ต้องเถียงรถเนี่ยถ้ามีประกันเรียกประกันบางทีเนี่ยถ้าผิดแล้วลงมาไปเถียงเขาอะไรเขาเนี่ยบางทีแล้วมันจะไม่จบบางทีแล้วอาจจะต้องยืดยาวไปถึงเรื่องโรงพักได้ด้วยนะจ๊ะพฤหัสจ๋าเตือนแฟนสักนิดนึงถ้าเขาขับรถขับลาและช่วงนี้แฟนมีรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องการซ่อมรถมีรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนยางเปลี่ยนล้อยางด้วยในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะ
งานแล้วการเงินแล้วความรักสุขภาพโชคลาภนะจ๊ะมาถึงวันดีของชาวพฤหัสบ้างวันที่ดีของคนที่เกิดพฤหัสเนี่ยสตาร์ทเป็นพรุ่งนี้เลยพฤหัสจ๋าวันอาทิตย์เงินเข้าโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับเรื่องออนไลน์งานที่เกี่ยวกับเรื่องการต่างประเทศเวอร์ไวทั้งหลายนะจ๊ะนะอาทิตย์ดีมากวันจันทร์บางทีจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องรถต่อภาษีรถยนต์พรบ.อะไรอย่างเงี้ยนะคะจะมีการเดินทางหรือว่าการซ่อมรถนะคะถ้าคนพฤหัสถ้าจะเดินทางในช่วงเวลาหัวค่ำระวังรถเสียนะจ๊ะบอกช่วงเวลาได้ด้วยอาจารย์กุ้งนะวันดีนะจ๊ะอาทิตย์ดีนะคะอังคารดีนะจ๊ะวันที่ต้องระวังคือวันจันทร์และวันพุธรอบนั้นดีจัดนะช่วงปลายสัปดาห์ระวังไม่ค่อยสบายนะจ๊ะแต่ก่อนนะเริ่มทำนายพรุ่งนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมก็คือวันเสาร์วันเสาร์น่าจะมีเรื่องเครียดนะเรื่องเก่าๆบางทีไม่สบายใจเพราะว่าไม่ใช่เรื่องตัวเองหรอกไม่สบายใจเพราะเรื่องลูกไม่สบายใจเพราะเรื่องพ่ออะไรประมาณนี้นะจ๊ะอ่ะพฤหัสระวังทะเลาะกับเจ้านายนะระวังเขาเรียกว่าคุยกันคนละภาษาหรือว่าคุยกันไม่รู้เรื่องด้วยนะจ๊ะช่วงนี้นะบางทีก็อาจจะติดต่อกันยากหรือว่าช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้เจอกันก็เป็นไปได้ด้วยเนาะวันดีนะคะตัวเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคบอกไปเรียบร้อยแล้วมาดูสีเสื้อผ้าบ้างใครอยากโชคดีให้ใส่เสื้อผ้าสีเขียวอ่อนและน้ำตาลโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานใครอยากโชคดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินใส่สีส้มและสีเหลืองใครอยากโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของความรักใส่เสื้อผ้าสีอะไรดีล่ะในเรื่องของความรักลองใส่เสื้อผ้าสีขาวนะคะลองดูเนาะอาจารย์ครบแล้วคนที่เกิดวันศุกร์เริ่มทำนายตั้งแต่พรุ่งนี้ค่ะอาทิตย์ที่26พฤษภาคมถึงวันที่1มิถุนายนนะจ๊ะคนที่เกิดวันศุกร์ในรอบสัปดาห์นี้นี่ไพ่เจ้าชะตาขึ้นแบบนี้เนี่ยบางทีเนี่ยตัวคุณใจอ่อนลังเลโลเลคิดแล้วไม่ลงมือทำก็เป็นได้ช่วงนี้บางทีอ่ะเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้เนี่ยคนวันศุกร์เนี่ยจะวนๆเกี่ยวกับเรื่องรักๆให้ใครเป็นไหมคนวันศุกร์ติดแฟนหรือเปล่าจ๊ะเนาะติดแฟนหรือเปล่านะจ๊ะมาดูนะวันศุกร์จ๋าวันศุกร์ช่วงนี้เก็บตัววันศุกร์ไม่พร้อมที่จะเจอใครวันศุกร์มีความลับที่อยู่ในใจไม่ใช่แล้วนะยูโก้บอกว่าอย่าร้องเลยมาเสียงเพลงฉันนะคนที่เกิดวันศุกร์จะมีอารมณ์นี้นะในรอบสัปดาห์นี้นะนะจ๊ะความรับเยอะนะคะโลกส่วนตัวสูงนะจ๊ะคนเกิดวันศุกร์หลายๆคนกำลังคิดที่จะไปถือศีลปฏิบัติธรรมกำลังที่คิดที่จะเขาเรียกว่าในเรื่องของการทำบุญช่วงนี้คนวันศุกร์เนี่ยใจดีมากเป็นพิเศษแต่อีกในนึงเนี่ยมันก็แปลว่าคุณเนี่ยกำลังทำผิดในเรื่องของอะไรอยู่หรือเปล่ากำลังปิดบังอะไรใครอยู่หรือเปล่าเป็นอย่างนั้นนะจ๊ะคนวันศุกร์ที่ทำอะไรที่มันขาวไปเลยมันก็จะโอเคแต่ใครที่ทำอะไรเทาๆดำๆนะคะใครที่มีเรื่องปกปิดนะคะในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยบางทีเนี่ยคนอื่นยังไม่รู้หรอกจากคุณจ๋าแต่ตัวคุณนะจะไม่ค่อยสบายใจซะเองบางทีเนี่ยเคยได้ยินไหมสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจคนวันศุกร์จะมีอาการอย่างนั้นในรอบสัปดาห์นี้จัดนะมาดูเรื่องแรกก่อนเลยเรื่องแรกคือเรื่องงานจะบอกว่าในเรื่องของการงานเนี่ยในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยคนที่เกิดวันศุกร์สมัครงานไว้ในรอบสัปดาห์นี้ได้งานที่เราชอบแต่คนวันศุกร์ก็จะชอบงานอะไรที่มันไม่ชัดน่ะเช่นดูดวงเช่นนวดแผนไทยแผนโบราณนะคะเช่นเขาเรียกว่าเรียนศาสตร์อะไรที่มันเป็นศาสตร์ลึกลับคนวันศุกร์ในรอบสัปดาห์นี้จะสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการทำเสน่ห์ทำยังไงให้ตัวเองมีเสน่ห์ทำยังไงให้ตัวเองแบบเขาเรียกว่าอยากมีของอ่ะบางคนของที่ว่าเนี้ยมันแปลว่าความไขว่หาความรู้เกี่ยวกับเรื่องศาสตร์ที่เราอยากจะค้นหาค้นคว้าด้วยนะนะจ๊ะไพ่ราชินีจันทร์เนี่ยจะบอกว่ามันได้หลายอาชีพเลยในรอบสัปดาห์นี้ใครที่ทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องของพยาบาลนะคะแม่บ้านอะไรก็แล้วแต่ในรอบสัปดาห์นี้ค่อนข้างเด่นนะจ๊ะคนวันศุกร์
ช่วงนี้ถ้ามีครอบครัวนะคะทายว่าคุณจะติดบ้านทายว่าคุณจะอยากดูแลคนที่บ้านนะคะอยากจะเอาใจใส่ดูแลคนนั้นคนนี้หรือวันศุกร์ที่ทำผิดกับแฟนก็จะเอาใจแฟนมากเป็นพิเศษด้วยในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะรู้ตัวดีหรือเปล่าพฤหัสนะคะพฤหัสทายไปแล้วนะตรงเป๊ะเลยค่ะอาจารย์นะคะพฤหัสไปหรือยังพฤหัสไปแล้วจ้ะแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะหมายความว่าใครที่เข้ามาไม่ทันวันของตัวเองเนี่ยแชร์ไว้หน้าเฟซนะแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จบไลฟ์แล้วเดี๋ยวมาฟังย้อนหลังนะจ๊ะอ่ะมาต่อกันที่ในเรื่องของเขาเรียกว่าคนทำงานประจำคนทำงานประจำเนี่ยช่วงนี้เบี้ยวงานบ่อยลาบ่อยลาพักร้อนลาป่วยบางทีคุณไม่ป่วยคุณก็บอกว่าลาป่วยบางทีไปเอาใบไอ้นี่มาเขาเรียกว่าใบรับรองแพทย์อะไรอย่างเงี้ยอาการแบบนี้นะจ๊ะวันศุกร์เนี่ยนะอาจารย์มองว่าในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยถ้าหากทำใจไม่ได้ความรักจะทำให้เรื่องการงานมีผลกระทบค่ะนะคะบอกเลยเนาะนะจ๊ะรักได้แต่อย่าให้เสียงานนะจ๊ะคนที่เกิดวันศุกร์นะมาดูคนที่ค้าขายบ้างคนค้าคนขายในรอบสัปดาห์นี้ก็ค้าขายดีมีกำไรคนวันศุกร์เนี่ยอยากจะทำยังไงก็ได้ให้เราขายดีมากขึ้นหากลยุทธ์นู่นนี่นั่นเปลี่ยนเขาเรียกว่าอาจจะบางคนเนี่ยถึงขั้นขนาดที่ไปบูชากุมารที่ไหนดีนะไปบูชาอะไรของอาจารย์ไหนดีนะที่มันจะทำให้ของเราขายดีอ่ะวันศุกร์จะคิดเล่นของในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยคนค้าขายเนี่ยก็จะเชื่อเรื่องพวกเครื่องรางพวกทำเสน่ห์พวกมนต์คาถาในรอบสัปดาห์นี้เป็นหรือเปล่านะจ๊ะวันศุกร์บอกอาจารย์เป็นวันจันทร์ไม่ทันไม่เป็นไรค่ะนะคะไม่ทันแชร์ไว้หน้าเฟซเดี๋ยวมาฟังย้อนหลังเอานะขอบคุณพี่สมเริงค่ะเขามาส่งหัวใจนะวันพุธไปแล้วพุธกลางวันไปแล้วพุธกลางคืนไปหมดเรียบร้อยแล้วนะมาถึงวันศุกร์นะจ๊ะวันศุกร์ในเรื่องของคนค้าขายบอกไปแล้วเนาะก็ยังค้าขายดีมีกำไรอยู่นะจ๊ะในรอบสัปดาห์นี้อุ้ยนะต่างหูอาจารย์หลุดมีปัญหากับตัวเองตลอดอะชีวิตจะไม่ค่อยมีความพร้อมหรอกในเรื่องของคนค้าคนขายก็ยังค้าขายดีมีกำไรอยู่แต่คนวันศุกร์ในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยมันจะอยากได้เยอะขึ้นความอยากในตัวจะเยอะขึ้นในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยจะทำทุกอย่างให้ยอดขายดีขึ้นทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้าติดคนวันศุกร์นะวันศุกร์ช่วงนี้จะเอาใจลูกค้ามากเป็นพิเศษซื้อไม่ซื้อแล้วแต่วันศุกร์กูพรีเซนต์แบบเขาเรียกว่าขายของหลักร้อยพรีเซนต์เป็นหมื่นอะแบบนั้นนะจ๊ะนะแต่ว่าวันศุกร์จ๋าถ้าใครที่ไม่ค่อยได้อยู่บ้านช่วงนี้นะอาจารย์จะบอกเลยนะว่าถ้าไพ่เดวิลขึ้นตำแหน่งของเขาเรียกว่าบ้านเนี่ยให้ระวังขโมยขโจรเนาะระวังเขาเรียกว่าคนแปลกหน้าเข้าบ้านแล้วของมีค่าจะหายนะจ๊ะมือถือกระเป๋าตังระวังให้ดีนะจ๊ะในเรื่องนี้นะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของงานเนี่ยวันศุกร์ยังได้อยู่เรื่อยๆอ่ะได้ตามความขยันวันศุกร์ขยันมากได้มากนะจ๊ะมาดูในเรื่องของการเงินในเรื่องของการเงินเนี่ยในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยอาจารย์มองว่าวันศุกร์ยังสามารถบริหารจัดการได้แต่คุณจะใช้เงินตามอารมณ์อยากได้อะไรซื้อหมดช่วงนี้บางคนอยากเปลี่ยนมือถือใหม่บางคนอยากเปลี่ยนแฟนใหม่บางคนอยากเปลี่ยนรถใหม่ในรอบสัปดาห์นี้ซื้อเสื้อผ้าเครื่องสำอางของหอมเครื่องปะทินผิวนะคะแต่งตัวเก่งช่วงนี้เอฟกระจายค่ะนะคะใครที่ชอบก็เรียกว่าเอฟเสื้อผ้าเอฟเครื่องสำอางอะไรใน Facebook ในรอบสัปดาห์นี้นะจะบอกว่าหมดไปเกี่ยวกับเรื่องของอะไรที่มันไม่จำเป็นอาจารย์มองแบบนี้นะยังไม่จำเป็นต้องจ่ายแต่คุณก็จะจ่ายเพราะคุณอยากได้เป็นงั้นอารมณ์นั้นแต่ถ้าเกิดว่าใครจ่ายได้อันนี้ไม่ว่ากันนะจ๊ะงานที่เด่นบางทีมันเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องเทาๆดำๆรับหวยใต้ดินนะคะเท้าแชร์ออกเงินกู้ในรอบสัปดาห์นี้ค่อนข้างเด่นหรือทำได้ดีแต่วันศุกร์จะต้องทำบุญเยอะๆด้วยถ้าเกิดทำอาชีพนี้ในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะถ้าโลภบางทีเนี่ยเราอาจจะเสียส่วนของเราเช่นใครมาบอกว่าเนี่ยๆลงทุนอันนี้สิเดี๋ยวอันนี้ได้เยอะบางทีแล้วเนี่ยมันไม่ได้ได้ทั้งหมดโอกาสเสียก็มีโอกาสเสี่ยงก็มีเพราะฉะนั้นจะต้องศึกษาหรือตัดสินใจให้ดีด้วยแต่คนวันศุกร์เนี่ยในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยเซนดีฝันแม่นลางสังหรณ์เป๊ะในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะเนาะในเรื่องของเนี่ยนะลูกน้องขยัน
ลูกขยันบริวารให้ทรัพย์บริวารให้โชคในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะช่วงนี้เนี่ยจะบอกว่าบางคนเนี่ยติดแฟนถึงขั้นขนาดไม่ค่อยได้โทรหาพ่อแม่บางคนติดแฟนถึงขั้นขนาดที่จะต้องเขาเรียกว่าวันหยุดสุดสัปดาห์กลับไปหาพ่อแม่บ้างอันนี้ทายว่าไม่ค่อยได้เจอกันเนาะนะจ๊ะวันศุกร์จ๋าอย่าสนใจจากความสุขของตัวเองอย่างเดียวนะนะคะจนลืมคนที่ใกล้ตัวคนที่เรารักนะคะคนวันศุกร์รู้ดีอะไรถูกอะไรผิดนะคะเพราะฉะนั้นไม่แนะนำนะคะคนวันศุกร์ที่ทำอะไรในสิ่งที่มันปกปิดหรือว่าปิดบังอยู่ในสิ่งที่ไม่ดีนะวันศุกร์ละได้ละเลิกได้เลิกค่ะมันจะส่งเสริมทำให้คุณเนี่ยมีชื่อเสียงมีช่องทางในการทำมาหากินแล้วตัวคุณก็จะไม่ขาดในเรื่องของเสน่ห์ด้วยนะจ๊ะมาดูในเรื่องของความรักในเรื่องของความรักคนโสดช่วงนี้บางทีคุยหลายคนอาจารย์มองว่านอกจากคุยหลายคนแล้วคุณก็อาจจะคบซ้อนหรือไม่บอกคนอื่นว่ามีแฟนแล้วด้วยซ้ำไปลักษณะของคนที่เกิดวันศุกร์ในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะอ่อนไหวง่ายมากเป็นพิเศษระวังตัวเราไปแอบชอบคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วไปแอบชอบแฟนชาวบ้านหรือตัวเราเนี่ยนะคะมีแฟนอยู่แล้วนะจ๊ะแล้วเขาเรียกว่ามันเหมือนแฟนไม่ได้ดั่งใจอ่ะเป็นอย่างนั้นน่ะนะจ๊ะตัวเราเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่พอในเรื่องของความรักเวลาที่คู่รักหรือว่าแฟนมีให้ก็เป็นได้ด้วยนะจ๊ะในรอบสัปดาห์นี้นะอะไรก็แล้วแต่นะคะอย่าลืมทำหน้าที่แม่ให้ดีนะคนวันศุกร์ที่เป็นแม่คนไปแล้วอันนี้นะจ๊ะอันนี้ฝากไว้นะความรักเนี่ยมันจะเด่นสำหรับคนโสดแต่คนที่มีคู่แล้วระวังในเรื่องการคบซ้อนรักแทรกรักซ้อนนะคะระวังในเรื่องของการที่เขาเรียกว่าทำผิดศีลข้อ3ด้วยในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะแฟนก็ไม่ค่อยสนใจเราหรือเปล่าทำให้คนเกิดวันศุกร์เนี่ยรู้สึกน้อยใจทำให้คนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยมีความรู้สึกว่าสนใจฉันบ้างดูแลฉันบ้างอะไรอย่างเงี้ยวันศุกร์ช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงเหมือนรอยต่อของคนที่เกิดวันศุกร์ที่เขาเรียกว่าจะเลิกแหละไม่เลิกแหละอาทายว่ายังไม่เลิกวันศุกร์จะครบซ้อนยังไม่เลิกนะจ๊ะใครที่มีปัญหาในเรื่องของความรักอยู่ยังไม่เลิกแต่แฟนจะไม่ค่อยสนใจเราแฟนบางทีจะติดเพื่อนหรือเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะบางคนก็เรียกว่ากินดื่มหรือว่าเวลาพักผ่อนไม่ตรงกันอะไรเงี้ยความรักดีสำหรับคนโสดนะคะแต่ความรักไม่ดีสำหรับคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักมานานๆแล้วนะจ๊ะความรักผ่านไปมาดูในเรื่องของสุขภาพสุขภาพบางคนจะปวดท้องเกี่ยวกับเรื่องรอบเดือนในรอบสัปดาห์นี้บางคนรอบเดือนจะขาดบางคนมีเยอะบางคนมีน้อยนะจ๊ะในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยหลายๆคนกำลังคิดที่จะไปเสริมหน้าอกทำสัญญกรรมกรีดตา2ชั้นทำได้ไหมทำได้นะจ๊ะทำออกมาแล้วสวยทำออกแล้วตัวเราจะมีเสน่ห์มากขึ้นด้วยนะจ๊ะในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยนะจ๊ะใครที่อยากจะย้ายบ้านทายว่าอย่าเพิ่งย้ายให้อยู่ที่เดิมไปก่อนอะไรไม่จำเป็นให้คนที่เกิดวันศุกร์ในรัดเข็มขัดหรือว่าระวังในเรื่องการใช้จ่ายเงินด้วยเนาะจะหมดไปเกี่ยวกับเรื่องของที่ฟุ่มเฟือยหรือว่าไม่จำเป็นในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพผ่านไปนะในเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะบางทีท้องก็จะผูกสายตาก็จะเขาเรียกว่าไม่ค่อยสู้แสงบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเอ็นน่องอักเสบหรือเจ็บปีกมดลูกด้วยในรอบสัปดาห์นี้บางคนจะกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องการตรวจเจอก้อนเนื้อในร่างกายของตัวเองยังไม่เป็นอะไรมากแต่ตัวเราจะกังวลใจมากเป็นพิเศษค่ะนะคะคนที่เกิดวันศุกร์ในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยนะเสริมดวงโดยการง่ายมาก 1. สวดมนต์ภาวนาทำสมาธิ 2. ไม่ผิดศีลข้อ3 3นะคะไปปล่อยชีวิตสัตว์ใหญ่ร่วมปล่อยชีวิตสัตว์โคกระบืออันนี้ดีมากเลยให้ละในเรื่องการฆ่าสัตว์นะคะในรอบสัปดาห์นี้นะนะจ๊ะความรักไปแล้วสุขภาพโชคลาภเด่นไหมนะคะคุณมีโชคจากความฝันทายเลยนะนะคะหรือไปทำบุญมามีโชคนะจ๊ะคนที่เกิดวันศุกร์ที่สวดมนต์ภาวนาไม่ผิดศีลข้อ3คุณจะมีโชคบอกเลยนะในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะบางคนมาในฝันมาในนิมิตเลยนะนะจ๊ะเลขที่เหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภมี2028 8051นะจ๊ะแล้วก็08บอกไปแล้วเนาะนะจ๊ะครบแล้วนะจ๊ะ
วันดีของคนที่เกิดวันศุกร์ในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะวันศุกร์เนี่ยบางทีนะอาการจะเป็นอย่างนี้นะจะบอกว่าจะไปเดี๋ยวก่อนนะจะนัดประชุมนัดนู่นนัดนี่บอกแฟนอะไรอย่างเงี้ยแต่ทายว่าคุณไม่ได้ไปอย่างที่นัดน่ะไปอีกที่หนึ่งแล้วไม่บอกคนที่บ้านต้องไปอีกที่หนึ่งอารมณ์เนี้ยนะจ๊ะนะวันศุกร์อะไรวะเอ้ยอะไรนะอุ้ยขออภัยค่ะอาจารย์พูดไม่พอนะปล่อยเมียมีชู้ดีกว่าไหมหืมยังรักอยู่หรือเปล่ายังรักอยู่ควรรักษาไว้นะคุณชีวิตปลาทองคือการดิ้นรนนะคะโอเคนะจ๊ะเดี๋ยวนะงานเงินความรักสุขภาพโชคลาภนะคะวันดีของคนที่เกิดวันศุกร์นะจ๊ะเป็นพรุ่งนี้มีการเดินทางเนาะคนวันศุกร์เนี่ยทุกอย่างยังไม่ค่อยได้ดั่งใจนะจ๊ะอาทิตย์ดีนะคะอังคารดีพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ดีมากจ้ะจะบอกอยากจะบอกเลยเกินคนวันศุกร์จ๋าชีวิตจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่ที่ตัวเรามากๆเลยในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะนะเป็นกำลังใจให้คนที่หวั่นไหวเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักมากๆนะจ๊ะอันนี้นะจะบอกว่าลดทนเสียงทำไมเนี่ยพูดเรื่องความรักจะบอกว่าเข้าใจในเรื่องของความรักเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าถ้าเราอยู่กับคนดีเราจะมีความสุขเสมอไปไม่ใช่นะคะส่วนมากเนี่ยทุกคนเนี่ยอยากได้ในสิ่งที่ตัวเองขาดนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีคู่อยู่แล้วฝากบอกแฟนวันศุกร์ด้วยเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้เนี่ยตัวคุณไม่ค่อยสนใจเขาสนใจแต่ตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นแฟนที่เกิดวันศุกร์สนใจแฟนสักนิดนึงดีไหมนะคะนะสนใจเขาสักนิดนึงดูซิว่าเขาต้องการอะไรถามเขาซิว่าอะไรจะบอกว่าถ้าเขาเรียกว่าความรักหรือว่าคนวันศุกร์ที่มีปัญหาในเรื่องของความรักอยู่ถ้าทะเลาะกันทายว่ายังไม่เลิกแต่ถ้าเกิดอยากจะง้อแฟนดอกไม้หรือพาไปกินของอร่อยหรือพูดจาดีๆกับเขาเขาก็ใจอ่อนแล้วนะวันศุกร์ในรอบสัปดาห์นี้แฟนคุณเนี่ยไม่ว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายเขาไม่ได้เลวร้ายอะไรเพียงแต่ว่าสนใจเขาหน่อยถามเขาหน่อยว่าจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรเขาขาดอะไรความรักเราจะได้ดำเนินต่อไปด้วยกันได้ค่ะนะคะในเรื่องของความรักนะถ้าสนใจว่าตัวเองสุขยังไงแล้วไม่ได้สนใจว่าคู่สุขยังไงสุดท้ายแล้วไปไม่รอดค่ะนะจ๊ะวันศุกร์ผ่านไปนะคะสีเสื้อผ้าที่ดีมากๆเกี่ยวกับเรื่องของโชคนะคะหรือมีเสน่ห์ในรอบสัปดาห์นี้เป็นเสื้อผ้าสีฟ้าน้ำเงินและขาวนะคะใครที่อยากโชคดีเรื่องความรักก็อย่างที่อาจารย์บอกไปสีเสื้อผ้านี้ใช้ได้นะคะใครอยากโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินในรอบสัปดาห์นี้ใส่เสื้อสีฟ้าใครอยากโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานในรอบสัปดาห์นี้สีส้มและสีน้ำตาลค่ะนะคะครบแล้ววันดีสีเสื้อผ้าเลขเดียวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภมาวันเสาร์จ๋ามาดูซิในรอบสัปดาห์นี้ดวงเป็นอย่างไรบ้างนะจ๊ะเริ่มทำนายตั้งแต่พรุ่งนี้เลยวันอาทิตย์ที่26พฤษภาถึงวันที่1มิถุนายนนะจ๊ะวันเสาร์นี่วันเสาร์เวลาไพ่ขึ้นแบบนี้เนี่ยวันเสาร์จะคิดในเรื่องการทำบุญทำกุศลทำทานในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะหรือบางคนกำลังคิดเกี่ยวกับเรื่องของเงินกู้บางคนคิดเกี่ยวกับเรื่องของการที่เขาเรียกว่ากู้ในระบบเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้นะตัวเราเนี่ยมองว่าในเรื่องของการเงินอาจารย์มองว่าบริหารจัดการได้เยอะขึ้นด้วยในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะวันเสาร์หลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมช้าจังฮะพรุ่งนี้สอบเข้างานราชการแนะนำถือเคล็ดหน่อยนะคะดวงลูกเปิดไหมโอเคสอบผ่านสอบได้นะคะพรุ่งนี้ใส่เสื้อสีเหลืองถ้าเขาไม่ห้ามสีเหลืองนะใส่เสื้อสีเหลืองจัดนะสาวจ๋าอยู่ไหมใช่ค่ะฝึกจิตเห็นไหมการฝึกจิตเนาะรักโลภโกรธหลงให้น้อยลงอันนี้ก็ดีนะเนาะจะตายไปมีมีเมตตาจะบอกว่าทุกคนเนี่ยจะชอบคนใจดีคนใจดีเนี่ยรู้ไหมว่าในใจเขาต้องมีเมตตา
เวลาเห็นคนอื่นทำผิดอภัยได้อภัยนะจ๊ะนะบางคนเนี่ยเขาก็ไม่รู้ตัวหรอกว่าตัวเองทำผิดเนาะนะจ๊ะสติปัญญาคนเนี่ยไม่เท่ากันเพราะอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยนะคะในยีนของพ่อแม่ในเขาเรียกว่ากรรมพันธุ์ในสายเลือดในถิ่นกำเนิดในสภาพแวดล้อมในจิตใจที่หล่อหลอมเวลาเขาโตมามันหลายอย่างอะอาจารย์มองแบบนี้นะจ๊ะนะอย่ากล่าวหาใครอย่าตัดสินใครถ้าคุณไม่ได้ยืนจุดเดียวกับเขานะอ่ะคนวันเสาร์จ๋าใครว่างงานอยู่สมัครงานไว้ในรอบสัปดาห์นี้ได้งานได้งานที่เงินดีด้วยวันเสาร์บอกว่าไม่รู้แหละถ้างานไหนทำแล้วสบายใจในรอบสัปดาห์นี้วันเสาร์จะฉกฉวยโอกาสนั้นนะจ๊ะคนที่ทำงานประจำอยู่แล้วมีโอกาสได้เลื่อนขั้นงานเยอะขึ้นเงินเยอะขึ้นมีโอกาสได้เงินพิเศษด้วยในรอบสัปดาห์นี้นะนะจ๊ะวันเสาร์นี่ต้องขยันมากเป็นพิเศษนะจ๊ะในเรื่องของคนค้าคนขายในรอบสัปดาห์นี้ก็ยังค้าขายดีมีกำไรงานที่เด่นเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องออนไลน์งานที่เด่นเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าเดี๋ยวก่อนนะงานอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องการกุศลนะจ๊ะนะอันนี้ดีมากๆด้วยนะจ๊ะในรอบสัปดาห์นี้ใครที่คิดเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศนะจ๊ะในรอบสัปดาห์นี้ค่อนข้างเด่นหลายๆคนต้องจากบ้านหลายๆคนจะไปถือศีลปฏิบัติธรรมคนที่เกิดวันเสาร์นะจ๊ะมีไหมเป็นไหมช่วงนี้เนี่ยวันเสาร์เนี่ยถ้าอยู่ใกล้แม่ก็เหมือนอยู่ห่างไกลช่วงเนี้ยแม่ของคนวันเสาร์คนวันเสาร์ไม่ค่อยได้คุยกันหรือเปล่าเป็นอย่างนั้นอารมณ์นั้นนะจ๊ะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการเงินบ้างในเรื่องการเงินเนี่ยในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยรายรับมากกว่ารายจ่ายวันเสาร์จะมีความรู้สึกว่าจะต้องบริหารจัดการในเรื่องของการเงินเอ๊ะเราควรมีกี่บัญชีนะอันเนี้ยบัญชีอันเนี้ยห้ามถอนเลยนะห้ามทำบัตร ATM วันเสาร์จะจัดการแบบนี้เลยนะจะแบ่งเงินเป็นหลายๆจุดหลายๆที่บริหารเงินได้เยอะขึ้นด้วยในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะแต่ตัวคุณเนี่ยอีกในนึงเนี่ยในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีคนมาหยิบยืมเงินมีคนมาบอกกู้เงินเป็นอย่างงั้นนะจ๊ะให้ได้เท่าที่เราจำเป็นให้ได้เท่าที่เราให้ไปแล้วเขาไม่คืนแล้วเราไม่โกรธอันเนี้ยได้บุญนะจ๊ะทายว่าให้ไปก็มีโอกาสได้คืนยากด้วยในรอบสัปดาห์นี้นะมาดูในเรื่องของเขาเรียกว่าในเรื่องของเงินเนี่ยรายรับยังมากกว่ารายจ่ายเงินที่ได้มาหลักๆแล้วมาจากเรื่องของการงานมาจากเรื่องของความขยันวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการงานในรอบสัปดาห์นี้ใครจะเปิดเพจดีมากใครจะโฆษณาโปรโมทเพจยิงแอดอะไรก็แล้วแต่ในรอบสัปดาห์นี้เด่นมากนะจ๊ะอาจจะต้องลงทุนงานเราเนี่ยคนอื่นอาจจะได้ง่ายเพราะมีชื่อเสียงอยู่แล้วแต่ตัวเราเนี่ยอาจจะต้องลงทุนเกี่ยวกับเรื่องเม็ดเงินสักนิดนึงมันถึงจะได้ลูกค้าหลั่งไหลถึงจะได้กลุ่มลูกค้าใหม่เข้ามาด้วยนะจ๊ะวางแผนเกี่ยวเรื่องการเงินดีด้วยในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะในเรื่องของความรักในเรื่องของความรักเนี่ยนะใครที่ยังโสดอยู่บางทีเนี่ยจะเจอเขาเรียกว่าคนที่เข้ามาเนี่ยแอบแฟนมาคุยกับเราแอบแฟนมากิ๊กกับเรานะมีโอกาสที่เป็นอย่างนั้นไม่ได้กินคนวันเสาร์หรอกคนวันเสาร์เนี่ยนะอาจารย์มองว่าในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยบางทีเนี่ยเรารู้ตัวว่าอันเนี้ยผิดเราก็จะเลี่ยงหรือเสาร์อีกกลุ่มนึงเนี่ยบางทีก็จะเลี่ยงยากด้วยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าบางทีเนี่ยเวลาไพ่ขึ้นแบบนี้เนี่ยทำอะไรผิดทำอะไรลับๆล่อๆด้วยคนที่เกิดวันเสาร์นะช่วงเนี้ยบางทีระวังของหายระวังของมีค่าหายนะจ๊ะหรือมีอะไรที่บอกใครไม่หมดความลับเยอะมีอะไรปิดบังแฟนหรือเปล่านะจ๊ะคนวันเสาร์จ๋าในรอบสัปดาห์นี้จะบอกว่าในเรื่องของความรักนะจ๊ะคนโสดเด่นคนโสดนะเด่นนะแล้วก็บางทีเนี่ยคนเข้ามาเนี่ยอาจารย์มองว่าถ้าเกิดว่าเขาเข้ามาเพราะผลประโยชน์เนี่ยวันเสาร์ตัวเรารู้อาจารย์บอกเลยว่าคนวันเสาร์อ่ะรู้ใครรักจริงชอบจริงไม่ชอบจริงตัวเราถ้ารู้ว่ามาในผิดมาในหวังอะไรให้คนวันเสาร์ตัดออกไปหรือเขาเรียกว่าคุยได้แต่บอกเขาเลยเรื่องสถานะว่าฉันมีคนอื่นแล้วอันนี้จะดีมากๆนะจ๊ะคนวันเสาร์ที่มีคู่มีความรักอยู่แล้วเป็นครอบครัวมีผัวมีเมียในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะจะบอกว่าแฟนก็ขยันทำแต่งานตัวเราก็หาแต่เงินในเรื่องของความรักอาจจะไม่ค่อยหวานบางทีคุยกันเนี่ยก็จ้องเอาชนะกันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะจ๊ะในเรื่องของความรักเนี่ยบางทีช่วงนี้แฟนคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยระวังเขาจ้องนะตัวเขาเนี่ยนะคะช่วงนี้พูดไม่ค่อยหวาน
เขาก็อยากทำงานแต่เขาก็อยากจะให้เราเนี่ยจงรักภักดีเออเป็นอย่างนั้นคนแฟนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยขี้หนึ่งขี้หึงนี่เพิ่งมาทบทวนวันนี้ได้คำพูดเยอะเลยหนึ่งขี้หึงหนึ่งแฟนขี้หึงแฟนระแวงระวังไม่เชื่อระวังเขาไม่เชื่อนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวอาจารย์มีที่โอ้กอกับผัวก่อนไม่ใช่ไม่ใช่แซวนะจ๊ะจะบอกว่าเราต้องทำตัวชัดเจนอย่าทำตัวให้เขาสงสัยนะวันเสาร์จ๋าถ้ามีคู่หรือมีความรักอยู่แล้วอย่าทำผิดกับคู่รักอย่าทำผิดกับแฟนอย่านอกใจมีโอกาสที่จะนอกใจเขาไหมมีโอกาสที่จะนอกใจเขาด้วยนะจ๊ะอ่ะมาดูกันเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพในเรื่องของสุขภาพเนี่ยคนวันเสาร์อ้วนขึ้นคนวันเสาร์จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องปวดสะบักปวดหลังปวดไหล่บางคนมีปัญหาหลังย่อข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพงในรอบสัปดาห์นี้คันเป็นแพ้ผื่นแพ้ง่ายแพ้ครีมแพ้อากาศในรอบสัปดาห์นี้เป็นไหมนะจ๊ะคนวันเสาร์มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสายตาไม่สู้แสงสายตายาวมากขึ้นมองไม่ค่อยชัดอาการนั้นนะจ๊ะคนวันเสาร์นะใครที่ป่วยมาก่อนนั้นวันเสาร์เนี่ยจะต้องดูแลอย่างสม่ำเสมอทานยาเขาเรียกว่าดูแลตัวเองให้ดีทานยาเป็นประจำไปตามที่แพทย์นัดวันเสาร์เนี่ยบางทีจะทำลืมเกี่ยวกับเรื่องหาหมอนะเป็นไหมเป็นเปล่าฮะอาจารย์พี่เกิดวันเสาร์ตอนนี้ร่างกายไม่ค่อยสมบูรณ์อยากจะฮะเจอลูกสาวมากหายไปป.3 ป.4 แล้วช่วยหน่อยโอเคเดี๋ยวอินบ็อกมานะคะนะคะพี่คะนะมาต่อเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพผ่านไปนะคะมาดูในเรื่องของโชคลาภคนวันเสาร์จ๋าไปทำบุญมามีโชคนะคะคนวันเสาร์อาจารย์มองว่ามีโชคเด่นเกี่ยวกับเรื่องของการงานมากกว่านะจ๊ะถ้าไม่ได้ซีเรียสให้มุ่งในเรื่องของการทำงานโชคในเรื่องของการเสี่ยงถ้ามันได้มาแบบฟุกๆช่างมันแต่ไพ่แบบนี้เนี่ยอาจารย์บอกให้เลยนะถ้าไม่หวังแล้วจะได้บางทีเนี่ยซื้อเป็นหน้ากระดาษถูกตัวแถมถูกตัวน้อยโดนหักซะเยอะเลยหรืองวดนี้ถูกเอาไปใช้หนี้งวดเก่าเหลือตังค์นิดเดียวนะจ๊ะไม่เป็นไรสาวบอกว่าอาจารย์ไหนที่ใช้หนี้งวดเก่าบ้างก็ได้อารมณ์นี้นะจ๊ะคนที่เกิดวันเสาร์นะวันเสาร์เนี่ยอาจารย์จะบอกว่าตัวคุณเนี่ยชีวิตคุณเนี่ยนะสัปดาห์นี้เนี่ยในเรื่องของความรักเนี่ยมันไม่ดีให้โฟกัสเกี่ยวกับเรื่องการงานให้ขยันมากเป็นพิเศษขยันเยอะเงินเข้าคนวันเสาร์นะจ๊ะเดี๋ยวนะงานเงินความรักสุขภาพโชคลาภเลขที่คนวันเสาร์จะเหนี่ยวนำเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภมี6990 3730นะคะแล้วก็97พอนะอย่าเอาไปเยอะนะปวดหลังโอเคมาไม่ทันพฤหัสดูย้อนหลังนะคะโอเคค่ะนะคะดูย้อนหลังได้เลยค่ะนะคะแฟนตัวยงด้วยนะจ๊ะตัวเลขบอกไปแล้วนะจ๊ะวันดีของชาวคนที่เกิดวันเสาร์วันดีนะคะอาทิตย์จันทร์นะคะอังคารพุธพฤหัสดีนะจ๊ะเสาร์ดีระวังวันเดียวคือวันศุกร์วันศุกร์เนี่ยนะบางทีเนี่ยเขาเรียกว่าบางทีจะมีปัญหากับคนที่อายุน้อยกว่าโดยเฉพาะเพศชายนะจ๊ะนะบอกเลยเนาะนะจ๊ะช่วงนี้เนี่ยถ้าเดี๋ยวก่อนนะใครที่มีพ่อมีแม่เกิดวันเสาร์ช่วงนี้ขอตังค์ง่ายเสาใจง่ายลูกขอตังค์ให้ลูกอยากเปลี่ยนรถใหม่ไม่เป็นไรลูกไปจัดไปลูกอยากเปลี่ยนมือถือใหม่ไม่เป็นไรลูกเนี่ยอารมณ์เนี้ยนะจ๊ะคนวันเสาร์เนาะบางทีแล้วเนี่ยความสุขของคุณเนี่ยคือซื้อความสุขให้คนรักให้ลูกให้คนในครอบครัววันเสาร์ยินดีที่จะทำให้คนอื่นมีความสุขยินดีที่จะช่วยนะวันเสาร์ในรอบสัปดาห์นี้ใจดีมากเป็นพิเศษนะจ๊ะในเรื่องของบ้านเนี่ยถ้าจะเก็บตังค์ซื้อบ้านวันเสาร์จะบอกว่ามันจะเหนื่อยหน่อยนะบางทีแล้วเนี่ยในเรื่องของการเงินน่ะมันยังไม่ได้สม่ำเสมออาจารย์ทายแบบนี้นะจ๊ะนะแล้วก็ช่วงเนี้ยคนวันเสาร์ถ้าอยากจะไปซื้อบ้านเลือกบ้านทายว่าบางทีแล้วมันยังไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่นะจ๊ะเลือกไปก่อนนะจ๊ะตัวเองนะใครจะทำศัลยกรรมในรอบสัปดาห์นี้ทายว่าทำออกมาแล้วเด่นเกี่ยวกับเรื่องของการงานแต่บางทีไม่ถูกใจอาจจะต้องเจ็บตัวรอบสองหรือต้องไปแก้ด้วยนะจ๊ะ
คนวันเสาร์เน้นเรื่องความขยันดีกว่าเน้นเรื่องบุญเน้นเรื่องกุศลละกันนะคะเน้นเรื่องใจตัวเราด้วยนะคนที่เกิดวันเสาร์นะปรุงใจตัวเองบ่อยๆนะคะนะงานเงินความรักสุขภาพโชคลาภเลขเหนี่ยวนำนะคะวันดีสีเสื้อผ้าใครอยากโชคดีเกี่ยวกับเรื่องการงานใส่เสื้อสีส้มและสีแดงใครอยากโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของความรักใส่เสื้อผ้าสีขาวและสีครีมใครอยากโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินในรอบสัปดาห์นี้ใส่เสื้อผ้าสีน้ำตาลหรือแดงเลือดหมูค่ะนะคะส่วนเดี๋ยวก่อนนะใครที่บอกว่าโอ้ยอาจารย์คะในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยเลี่ยงเสื้อผ้าอะไรที่มันเป็นโทนสีที่ตุ่นตุ่นดำดำอะไรอย่างเงี้ยมองว่าไม่ค่อยควรนอกจากนะคะคนที่ต้องการเน้นเรื่องการเรียนเป็นหลักๆเลยใส่เสื้อผ้าสีดำแล้วมันทำให้คุณจำง่ายใส่เสื้อผ้าสีดำทำให้ตัวคุณมีพลังพลังที่ว่านี้มันมาจากพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งลี้ลับด้วยนะจ๊ะจะบอกว่าการดูดวงเนี่ยนะคะการพูดถึงอิงเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังไว้ด้วยนะจ๊ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงแต่เราไม่ควรอ้างท่านนะจ๊ะนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอาจารย์มองว่ามีไว้เพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจเราเป็นชาวพุทธและอาจารย์มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าศาสนาใดก็แล้วแต่ดีทุกศาสนาเลยทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีขึ้นอยู่ที่คุณจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่ที่ตัวเรานะจ๊ะดีหรือไม่ดีโทษตัวเองอย่าโทษใครนะจ๊ะหลายๆคนเนี่ยจะบอกว่าโทษคนอื่นซะเยอะโทษตัวเองน้อยนะจ๊ะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีมงกุฎสวยมงกุฎนี้เนี่ยแบบว่ามันสวยมากมันเหมาะไหมเนี่ยของคู่ด้วยนะมงกุฎนี้มีสตอรี่คนวันเสาร์จะเก็บอีกแล้วขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณทุกการกดถูกใจเพจขอบคุณทุกการกดติดตามนะคะถ้าเกิดแม่นรีวิวหน้าเพจถ้าไม่แม่นอินบ็อกซ์มานะจะจ่ายใช่ใต้โต๊ะมีชายแซวนะจ๊ะขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่บ้านอาจารย์หรือว่าสำนักใหม่ของชมรมยิปซีดวงดาวด้วยขอบคุณเขาเรียกว่าพลังนะคะของครูบาอาจารย์ทั้งหมดนะจ๊ะคำสั่งสอนของครูนะจ๊ะจะบอกว่านอกจากทำให้สิทธิ์แล้วเนี่ยได้ภูมิใจอะเวลาพูดแล้วมันตื้นตันน่ะทำไงดีล่ะมันตื้นตันจริงๆนะอาจารย์มองว่าอาชีพที่อาจารย์ทำทุกวันอยู่เนี่ยนอกจากเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตัวเองได้แล้วเนี่ยยังมีความรู้สึกว่าทำให้คนอื่นมีความสุขหรือมีกำลังใจนะคะทุกอาชีพเนี่ยมีค่านะจ๊ะแล้วก็จะบอกว่าทุกอาชีพเนี่ยมีเกียรติหมดเลยนะไม่ว่าคุณจะทำอาชีพไหนก็แล้วแต่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะไม่ต้องเขาเรียกว่าอย่าโทษโชคชะตาทุกอย่างเนี่ยโดนกำหนดมาแล้วอาจารย์มองแบบนี้เนาะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็ถือว่าเป็นบุญแล้วนะจ๊ะแล้วก็จะบอกว่า